أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธามั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่กำลังเจริญรอยตามแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านทั้งที่อยู่ที่มูลนิธิรอฟฮานแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ผมได้เกียรติได้รับเกียรติจากทีมงานมูลที่รอฟฮานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์มุรีทิมเซนบังมุสตอฟามีเชวีได้เชิญผมมาให้ความรู้แต่ความจริงไม่ใช่ความรู้ของผมหรอกครับเป็นความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานให้กับเบ่าทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับความรู้แล้วก็สิ่งที่เป็นวิชาการนั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้มาจากตัวผมโดยตรงนะครับผมมีหน้าที่ในการเสาะแสวงหาแล้วก็นำเสนอให้กับท่านพี่น้องในฐานะผู้ที่เป็นหน้าที่ผู้ที่เป็นผู้ทำหน้าที่ดาอีนะครับเรียกร้องเชิญชวนนะครับหรือว่าทำงานดาวะสอนให้พี่น้องได้รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดหัวข้อที่เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับผมอยากจะให้เป็นหัวข้อที่สบายๆไม่อยากจะให้พี่น้องเครียดนะครับไม่อยากจะให้พี่น้องเหมือนกับว่าเรามานั่งเรียนกันในห้องเรียนนะครับกับครูแล้วก็มันมีความกดดันมีความอึดอัดนะอยากจะให้เป็นการพูดคุยกันให้มากแล้วก็มีพี่น้องท่านใดที่ต้องการอยากจะสอบถามซักถามนะครับกับประเด็นต่างๆที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับส่งมาทางเพจก็ได้นะถ้ามีข้อความมีคำถามทางเพจก็ส่งข้อความมานะครับเดี๋ยวเราจะได้มานั่งพูดคุยกันแล้วก็พี่น้องที่นี่นะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้โดยตรงเกี่ยวกับหัวข้อที่เราได้เรียนกันในวันนี้ครับท่านทำอยู่แล้วผมไม่ทราบว่าที่นี่เวลาเรียนเนี่ยเขามีเอกสารไหมครับมีไหมมีใช่ไหมครับผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมก็จะทำเอกสารแต่ว่านี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ในโอกาสต่อไปเดี๋ยวจะได้เตรียมมาให้นะครับจะได้มีคู่มือในการเรียนสำหรับวิชาที่ผมได้รับมอบหมายนั่นก็คือวิชาของการศรัทธาวิชาหลักศรัทธาหัวข้อที่ได้ถูกได้มอบหมายให้พูดคุยในวันนี้ก็คือศรัทธามั่นชีวิตก็สุขมันเกี่ยวพันกันอย่างไรมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับกับเรื่องของศรัทธาศรัทธากับความสุขมันจะอยู่ด้วยกันยังไงวันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะครับหน้าที่ของผมคือทำให้ง่ายให้พี่น้องได้ฟังง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆถ้าพี่น้องไม่เข้าใจนะครับขอความกรุณาพี่น้องอย่างสูงเลยนะครับช่วยถามนะครับถามให้เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้ครับขอบคุณกาแฟคาปูชิโน่ด้วยนะครับประทับใจมากเลยนะครับ ผมเป็นคนที่ชอบทานกาแฟอยู่แล้วแล้วก็ชอบทานคาปูชิโน่ด้วยนะครับอ้าวคราวนี้ครับศรัทธาหรือหลักยึดมั่นพี่น้องทราบไหมว่าคำนี้เป็นภาษาอาหรับมาจากคำว่าอะไรทราบไหมครับคือเรียนแบบเนี้ยผมจะให้พี่น้องได้มีเนื้อหาที่ลึกกว่าการสอนในทีวีนะครับลึกกว่าการสอนงานสุเราะห์เพราะเรียนแบบนี้เนี่ยพี่น้องต้องการอยากจะได้สาระที่เต็ม
เต็มเปี่ยมแล้วก็มากกว่าดังนั้นพี่น้องถ้าเป็นไปได้ไม่ลำบากมากเกินไปพี่น้องจะจดหรือถ้าพี่น้องไม่จดไม่เป็นไรก็จำก็ได้หรือถ้าพี่น้องไม่จดแล้วก็ไม่จำด้วยไม่เป็นไรนะเพราะถือว่าพวกเราตรงนี้อยู่ในระดับของสวนะครับอยู่ในระดับของสวจะมีนี่มีชาบับอยู่หนึ่งคนนี่มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะผมไม่อยากวางกรอบและขอบเขตอะไรมากมายเกี่ยวกับการเรียนศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับสวนะครับสมาชิกวุฒิสภานะเพราะเข้าใจพวกเรานั้นอาจจะเมมโมรี่อาจจะเหลือน้อยนะครับในการที่จะจดจำนะครับในการที่จะศึกษาแต่ฟังไปแล้วพี่น้องลองเอ็กซเรย์อีหม่านของพี่น้องหน่อยพี่น้องลองตรวจสอบอีหม่านของพี่น้องหน่อยนะครับถ้าฟังแล้วพี่น้องมานั่งดูผมแล้วมานั่งฟังผมแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยให้อีหม่านของพี่น้องมันเคยเหยบขั้นเลื่อนขั้นขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะตรงนี้นะครับช่วยเอ็กซเรย์อีหม่านของตัวเองถ้าฟังแล้วเรายังรู้สึกเหมือนเดิมแสดงว่าการทำงานของผมยังไม่ผ่านนะครับผมสอบตกในการทำงานดาวะนะครับในภาษาอาหรับคำว่าศรัทธามาจากคำว่าอามะนะยุมินุแปลว่าศรัทธาการศรัทธามันแตกต่างกับความงมงายนิดเดียวพี่น้องนิดเดียวมีเส้นบางๆขวางกั้น2คำนี้อยู่ศรัทธาหมายถึงอะไรครับผมไปดูในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเขาบอกว่าศรัทธากับงมงายต่างกันนะคนพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยเขาให้ความหมายของคำว่าศรัทธากับงมงายเนี่ยต่างกันเขาบอกการศรัทธาเนี่ยนะครับมันคือความเชื่อที่มีหลักการมีเหตุผลมีหลักฐานรองรับนี่เขาเรียกว่าการศรัทธาจะต้องกินกับสติปัญญาเสมอสอดคล้องกับสติปัญญาเสมอแต่ความงมงายคือความเชื่อการลอกเลียนแบบโดยปราศจากเหตุผลโดยปราศจากการใช้สติปัญญาการตามแบบไม่ลืมหูลืมตานี่เขาเรียกว่างมงายเห็นไหมครับมันมีเส้นบางๆนิดเดียวซึ่งพี่น้องลองดูนะเวลาที่เรามองออกไปด้านนอกเนี่ยเราเจอต้นไม้ดอกไม้ที่มันออกดอกที่มันงอกเงยแบบผิดปกติความศรัทธาจะเกิดในตัวของมนุษย์หนึ่งคนแล้วนะครับบางคนชื่อวันเนี่ยคืออะไรถ้าเป็นผู้ศรัทธาที่เชื่อมั่นและศรัทธาในการมีอยู่ของพระเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างเนี่ยเขาจะมองออกเลยว่าดอกไม้ที่มันออกมาแบบผิดแปลกแหวกแนวเนี่ยแสดงว่าสิ่งนี้คืออะไรครับการอะไรครับการสร้างของอัลลอฮ์การกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเป็นคนที่เขาไม่มีความเชื่อมั่นในศรัทธาต่อพระเจ้าเนี่ยเขาก็จะมองว่าอะไรนี่คือธรรมชาติแล้วจริงๆไหมจริงๆไหมพี่น้องลองตอบคำถามตรงนี้นิดหนึ่งจริงๆไหมที่ธรรมชาติสร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่แต่ในทางกลับกันธรรมชาตินั่นแหละมันคือสิ่งถูกสร้างผู้ละคนลุกพี่น้องบางคนที่ผมพูดเผื่อพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยนะเพราะว่ามีพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาติดตามรายการอยู่เสมอนะครับธรรมชาติไม่ใช่ผู้สร้างแต่ธรรมชาติเนี่ยนะครับคือสิ่งถูกสร้างโดยแท้จริงเลยธรรมชาติไม่สามารถที่จะสร้างหรือวิวัฒนาการตัวเองได้โดยปราศจากผู้สร้างที่แท้จริงโดยปราศจากผู้ที่ควบคุมดูแลนี่คือลักษณะของธรรมชาติถ้าเราไปดูทางด้านภาษาพี่น้องครับธรรมชาติธรรมะแปลว่าความดีชาตะแปลว่าการเกิดแหล่งกำเนิดบ่อเกิดความดีแสดงว่ามันต้องมีผู้ที่สร้างความดีใช่ไหมครับทางด้านภาษานะเราได้ความรู้จากทางด้านภาษาส่วนทางด้านการศรัทธาทางด้านศาสนาของเราเนี่ยธรรมชาติไม่ใช่ผู้สร้างแต่ธรรมชาติเป็นสิ่งถูกสร้างนะพี่น้องลองใช้ผมขออนุญาตใช้ตรรกะหน่อยใช้เหตุผลและใช้ปัญญาเนี่ยเพราะปัญญาของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราสามารถที่จะค้นพบเรียนรู้นะครับศึกษาการมีอยู่ของพระเจ้าที่แท้จริงได้อินชาอัลลอฮ์นะครับ พี่น้องลองดูนะถ้าคนเข้าใจว่าธรรมชาติคือผู้สร้างที่แท้จริงคำตอบก็คือแล้วธรรมชาติเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใช่ไหมครับนี่คือตรรกะนะนี่คือเหตุผลนะครับที่เรากำลังจะโต้แย้งกันเรากำลังจะโต้เถียงกันแล้วธรรมชาติเกิดขึ้นมาได้อย่างไรดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่สรรพสิ่ง
ในโลกนี้ในจักรวาลนี้มันจะเกิดขึ้นมาเองอย่างไร้ทิศทางอย่างไร้ผู้สร้างพี่น้องเดินเข้ามาที่อาคารหลังนี้พี่น้องครับพี่น้องเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นกล้องเห็นพัดลมมันเรียงรายนะครับมันถูกวางเอาไว้อย่างเป็นระบบอย่างเป็นระเบียบนั่นคือการสรรสร้างของธรรมชาติใช่หรือไม่มุสตะฮีลุนภาษาอาหรับเขาบอกมุสตะฮีลุนมันเป็นไปไม่ได้มันไม่กินกับสติปัญญาภาษาอังกฤษเขาบอก impossible นี่เอาไป2ภาษาเลยได้แค่นี้แหละไม่เยอะกว่านี้อีกแล้วนะครับ impossible มันเป็นไปไม่ได้มันไม่กินกับสติปัญญามันไม่มีทางเป็นไปได้ที่พัดลมมันจะคืบคลานตัวเองแล้วก็ขึ้นไปห้อยไปแขวนอยู่บนเพดานได้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่ต้นไม้ข้างๆตึกของเราเนี่ยครับมันจะเจริญงอกงามและถูกจัดเรียงอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบแบบนั้นไม่ใช่ถ้ามันเกิดขึ้นเองมันจะไม่เป็นระเบียบแบบนี้มันจะสเปะสปะนะครับมันจะดูยุ่งๆรกหูรกตาดังนั้นนี่คือเหตุผลอีกประการหนึ่งที่เป็นคำตอบให้กับคนที่มีสติปัญญาอย่างพวกเราได้รู้และเข้าใจว่าธรรมชาติไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์ตัวเองขึ้นมาได้เลยธรรมชาติจะไม่มีความสามารถในการวิวัฒนาการนะครับตัวของมันเองขึ้นมาให้เป็นระบบเป็นระเบียบเช่นเดียวกันมนุษย์ก็เช่นกันมนุษย์เราวิวัฒนาการตัวเองไหมครับไม่นะถึงแม้ว่ามันจะมีทฤษฎีหรือเหตุผลของคนบางคนของนักวิชาการที่ปฏิเสธในการมีอยู่ของพระเจ้าเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าให้เหตุผลและก็ข้อพิสูจน์ที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงแล้วก็เอามากล่อมเกลาคนที่เป็นมนุษย์อย่างเราก็ร่ำเรียนในตำรับตำราของเขาเราก็ไปศึกษาไปค้นคว้าจากตำรับตำราของเขาซึ่งเราไม่เคยมองตำราของเราเลยอัลกุรอานนี่แจ๋วที่สุดดีที่สุดแต่เรามองข้ามเราไปเรียนตำราของคนที่อะไรครับปฏิเสธศรัทธาในการมีอยู่ของพระเจ้าเขาบอกว่ามนุษย์มี DNA มีสปีชีมีพันธุกรรมใกล้เคียงกับลิงชิมแปนซีเคยได้ยินไหมแต่ผมไม่ขอกล่าวนามเขาหรอกนะครับเดี๋ยวจะไปบริพาทเขาเขาบอกมนุษย์มีอะไรมี DNA มีเลือดหรือมีสปีชีนะครับมีพันธุกรรมซึ่งใกล้เคียงกับลิงชนิดหนึ่งที่เรียกว่าลิงชิมแปนซีมีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่มันก็ดูน่าใช่นะครับเพราะเราเนี่ยก็หน้าเหมือนลิงนะหรือลิงหน้าเหมือนเรานะครับเขาก็มีการวาดเป็นภาพเลยวิวัฒนาการจากลิงเลื่อนขึ้นมาจากการคลานจากการเดิน2ขาหลังค่อมเดินหลังตรงจนกระทั่งสมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์นี่คือเหตุผลคือตรรกะที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่ให้กับโลกใบนี้สำคัญนะครับมันคือตรรกะที่ผิดพลาดมันคือเหตุผลที่เราเรียนและศึกษามาโดยตลอดซึ่งเราลูกหลานของเราหลายต่อหลายคนก็เชื่อแบบนั้นใช่ไหมขัดหลักความศรัทธาเชื่อมั่นของอิสลามโดยสิ้นเชิงเราเข้าใจว่าเราเนี่ยเกิดมาจากลิงดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นการตัดตอนในการสรรสร้างของพระเจ้าโดยแท้จริงเลยถ้าเราเกิดมาจากลิงนี่นะครับแสดงว่าพระเจ้าไม่จำเป็นในสายระบบความคิดของคนประเภทนี้แล้วใช่ไหมนั่นคือเหตุผลของคนปฏิเสธพระเจ้าพี่น้องต้องรู้เท่าทันพวกเขาพี่น้องต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เขานำเสนอเหตุผลที่เขาบอกกับเราสอนกับเราเนี่ยมันคือเหตุผลเพื่อที่จะทำให้มนุษย์ปฏิเสธพระเจ้ามันคือแผนการที่แยบยลระวังให้ดีนะครับเราถูกกล่อมกล่าวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้จากตำรับตำราของคนตะวันตกมากมายมหาศาลซึ่งเราเองรู้แล้วก็ไม่รู้ผมต้องออกมาเปิดโปงสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่ามันทำให้เราเสียหลักการศรัทธายึดมั่นมันทำให้เราอาจจะสิ้นสภาพจากการเป็นผู้ศรัทธาก็ว่าได้มันสำคัญนะครับเพราะหลักอาลุสุนนะวันจามาอาเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดที่คนอย่างผมจะต้องสอนกับพี่น้องนี่นะครับนั่นก็คืออัตเตาฮีดเรื่องของอัลอากีดะตุเรื่องของอัลอีมานการศรัทธาในการมีอยู่ของพระเจ้าดังนั้นตรงนี้สำคัญมากเราเรียนในตำรับตำราลูกหลานของเราเรียนกันมาไม่รู้กี่ปีต้องกี่ปีเราเข้าใจว่ามนุษย์เกิดมาจากลิงเราเข้าใจว่านอกอวกาศมี UFO
เราเข้าใจว่าไดโนเสาร์คือสัตว์ชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างมาบนโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะจริงหรือไม่จริงวัลลอฮุตะอาลาอะลัมบิศศอวอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ที่รู้ดียิ่งสำหรับคำตอบอันนี้แต่นิดหนึ่งเหตุผลที่บรรดานักวิชาการบอกสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับที่พี่น้องได้รับรู้มามันไม่ได้ยังประโยชน์อะไรกับพี่น้องเลยเขาเรียกว่าไอ้มุลลายันตะฟิอการที่พี่น้องรู้ว่าโลกใบนี้มีไดโนเสาร์พี่น้องได้อะไรกับมันบ้างได้ไหมประโยชน์คือจะทำให้เราทอดไข่ดาวอร่อยขึ้นหรือว่าไงไม่ใช่การที่เรารู้ว่านอกโลกมี UFO มีมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันทำอะไรมันสร้างประโยชน์อะไรให้กับชีวิตมาน้องชีวิตพี่น้องบ้างครับมีไหมครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าไอ้มุลลายันตะฟิมันทำให้พวกเราเสียเวลากับการคิดค้นคว้าวิจัยสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรให้กับคนทำนาเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรให้กับพ่อค้าแม่ขายที่ขายของอยู่ในตลาดเลยเห็นไหมครับศาสนาอิสลามจึงไม่สนับสนุนให้เรียนรู้สิ่งที่เป็นวิชาการความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์อะไรแต่ในทางกลับกันการที่เรารู้และศรัทธาเชื่อมั่นเรียนรู้ในเรื่องของการมีอยู่ของพระเจ้าเนี่ยมันให้ประโยชน์กับพี่น้องโดยตรงนั่นก็คือหัวข้อของเราในวันนี้มันจะทำให้พี่น้องมีความสุขยังไงครับหลักการศรัทธาหลักยึดมั่นผมบอกแล้วมาจากคำภาษาอาหรับนะครับในภาษาอาหรับจะมีอยู่3คำที่เกี่ยวข้องกับการศรัทธาหรือหลักยึดมั่นนะครับหลักการศรัทธาหรือหลักยึดมั่น1อามะนะยูมีนูแปลว่าศรัทธาผมบอกแล้วว่าศรัทธาแปลว่าอะไรท่านพี่น้องนะคำที่2ยะตะกอดายะตะกีดูพี่น้องไม่ต้องจดก็ได้มันอาจจะยากไปแปลว่ายึดมั่นผูกโยงทำให้เป็นปมเชือกนี่แหละครับมาจากคำว่าอากอดายะกีดูยะตะกอดาทำให้เป็นปมเวลาพี่น้องผูกเชือกแล้วมันเป็นปมมาจากคำนี้แหละครับและคำนี้ก็อยู่ในอัลกุรอานคำว่ายุมีนูก็อยู่ในอัลกุรอานและอีกคำหนึ่งวะฮาดาอยู่วะฮีดูแปลว่าการให้ความเป็นหนึ่งแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างกันนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะเรียงลำดับความสำคัญของการเรียนรู้ในเรื่องของหลักการศรัทธายึดมั่นต้องเริ่มจากคำว่าอะกอดายะกีดูคือความเชื่อหลักยึดมั่นเป็นประการแรก2เราก็จะเรียนรู้ถึงอามานายุมีนูการศรัทธาที่มุสลิมคนที่จะเป็นอิสลามคนที่จะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามต้องเรียนเรื่องของหลักศรัทธาที่เป็นคำว่าอามานายุมีนูถึงเขาจะเป็นมุมินผู้ศรัทธาได้และเมื่อเป็นผู้ศรัทธาแล้วเขาจะต้องเช็คตรวจสอบว่าการศรัทธาของเขานั้นจะต้องเชื่อแบบถูกๆในพื้นฐานของคำว่าวะฮาดาอยู่วะฮีดูการให้ความเป็นหนึ่งแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถูกให้ต้องเท่าที่ควรมันจะเป็นลำดับขั้นตอนซึ่งนักวิชาการเขียนตำรับตำราต่างๆเหล่านี้เอาไว้มากมายมหาศาลและอะฮลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากเป็นลำดับหนึ่งเพราะเขาเชื่อว่าไม่ใช่เขาอย่างเดียวนะครับเราด้วยเราเชื่อว่าการศรัทธานั้นจะเป็นการแยกระหว่างเรากับคนที่ปฏิเสธศรัทธาการศรัทธาความเชื่อมั่นเตาฮีดอะกีดะห์ของเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะแยกระหว่างเรากับคนที่ตั้งภาคีนะครับผมเคยบอกในรายการเนี่ยนะครับไม่ว่าพี่น้องจะเดินไปทางไหนของแผ่นดินนี้พี่น้องก็จะเดินชนไหลกับบุคคล3ประเภท1ศรัทธาในการมีอยู่ของอัลเลาะห์เพียงองค์เดียว2พี่น้องจะเดินชนไหลกับคนที่เป็นมุชริกคนที่ศรัทธาในการมีอยู่ของอัลลอฮ์ด้วยและศรัทธาในสิ่งอื่นๆว่ามีอำนาจมีความสามารถเอามาเป็นหุ้นส่วนด้วยเขาเรียกมุชริก3พี่น้องจะเดินชนไหลกับผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเลยใช่ไหมครับมีอยู่3คนนี้เท่านั้นแหละพี่น้องครับเขาเรียกว่า the way of life ของคนในโลกใบนี้จะมีอยู่3ทัศนคติ1ศรัทธาในการมีอยู่ของพระเจ้า2เชื่อในพระเจ้าด้วยแล้วก็ศรัทธาต่อสิ่งอื่นด้วยเขาเรียกมุชริกเขาเรียกมุชริก3สัตไม่ศรัทธาอะไรเลยไม่เชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้ารวมถึงพวกที่ปฏิเสธศรัทธาในศาสนาต่างๆอยู่ในหมวดนี้ปฏิเสธหมดเลยฉันไม่เชื่อว่าโลกนี้มีผู้สร้างฉันไม่เชื่อว่าโลกใบนี้มีพระเจ้าฉันไม่เชื่อในเรื่องราวของศาสนาเพราะมนุษย์คือตัวกำหนดชีวิตที่ถูกต้องที่สุดที่สำคัญที่สุดอันนี้คือความเข้าใจและกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยจะบอกให้นะครับกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยผมเคยนั่งรถไฟพี่น้องครับผมเจอคนหนึ่ง
เป็นคนต่างประเทศอยู่แถบเซาท์แอฟริกาตอนแรกเข้าใจว่าเขาเป็นมุสลิมเพราะเขาหน้าเหมือนคนอาหรับหน้าเหมือนคนแขกผมถามว่ามาจากไหนเขาบอกมาจากเซาท์แอฟริกาแล้วผมถามว่าเป็นมุสลิมไหมเขาบอกเขาน่ะไม่ใช่มุสลิมเขาไม่เชื่อเขาไม่ศรัทธาเขาไม่มีศาสนาเขาบอกเขาโนรีเจียนอะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกเขาไม่มีศาสนาผมตกใจเลยคนแบบนี้มีเยอะมากนะครับและที่สำคัญมันกำลังแพร่หลายอยู่ในสังคมวัยรุ่นของไทยซึ่งพยายามจะปฏิเสธศาสนาเพราะเขาแล้วพี่น้องเชื่อไหมเหตุผลของคนคนนี้ผมถามว่าทำไมไม่มีศาสนาเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าศาสนาคือต้นเหตุแห่งปัญหาที่มีสงครามที่ทะเลาะกันที่แบ่งกันนี่แหละเพราะคุณมีศาสนาดูเหตุผลเขาดีไหมดีครับแต่ผมบอกเลยว่าผิดถนัดเลยไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะศาสนาเราที่ทำให้คุณมีปัญหาการที่คุณไม่มีศาสนานั่นแหละทำให้คุณมีปัญหามีปัญหายังไง1คุณมีปัญหากับตัวเองมีปัญหากับตัวเองสรุปแล้วเนี่ยอะไรคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณที่แท้จริงหัวใจของคุณถวิลหาอะไรเพื่อที่จะให้หัวใจของคุณมีความสงบมีความสุขทางด้านภายในหัวใจเนี่ยดังนั้นคนประเภทนี้จะอยู่ไม่นิ่งคนประเภทนี้จะหาที่เกาะที่เกี่ยวไม่ได้เลยคนประเภทนี้จะมีความวุ่นวายมีความกระวนกระวายใจเพราะเขาไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครแต่สุดท้ายและท้ายที่สุดพี่น้องเชื่อไหมมนุษย์ทุกคนก็จะถวิลหาพระเจ้าของเขาเสมอนะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่เราพูดคุยเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่มีอยู่ในตำราซึ่งผมได้เอามาสอนกับท่านพี่น้องตรงนี้เนี่ยนะครับก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนกันไปนะครับค่อยๆศึกษากันไปนี่แหละครับและก็วัยรุ่นสมัยนี้กำลังได้รับความนิยมกันอย่างมากกับการที่ไม่สังกัดศาสนาซึ่งคนไทยในปัจจุบันพยายามจะเรียกร้องให้คนไทยและให้ประเทศไทยนับถือและเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติผมเห็นด้วยผมสนับสนุนนะครับมุสลิมสบายเลยนะครับถ้ากำหนดศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติผมเห็นด้วยผมสนับสนุนเลยมุสลิมสบายเลยครับอย่างน้อยพี่น้องเดินไปปากทางพี่น้องจะไม่เห็นร้านเหล้าใช่ไหมพี่น้องจะไม่เห็นร้านไหนขายเหล้าเลยนะขายยาดองนะครับพี่น้องจะไม่เห็นคลับพี่น้องจะไม่เห็นบาร์นะครับถ้ากำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทยทุกคนต้องถือศีล5ทุกคนต้องถือศีล8อัลฮัมดุลิลละห์มั้ยสบายมุสลิมเนี่ยมะซิยัตหายไปอีก 50% เลยนะครับอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะดีเลยสนับสนุนเลยนะพี่น้องนะให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไปเลยนะครับเราจะมีความปกติสุขจะมีความสงบสุขอย่างมากมายเลยทีเดียวดังนั้นมุสลิมไม่ต้องไปเป็นเดือดเป็นร้อนนะครับไม่ต้องออกไปประท้วงกับเขานะไม่ต้องออกไปคัดค้านเขาดีสำหรับเราเพราะเราเนี่ยสบายเราเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าอยู่แล้วเราเป็นคนที่ไม่เที่ยวกลางคืนไม่ทะเลทลายอยู่แล้วนะครับเราเป็นบุคคลที่มีศีลมีธรรมอยู่แล้วนะครับในทุกที่ในทุกวาระทุกโอกาสดังนั้นการที่เรามีศีลมีธรรมอยู่ในตัวเนี่ยมันทำให้เราเป็นคนดีโดยปริยายและถ้าสังคมออกกฎหมายแบบนี้ยิ่งทำให้เราเป็นคนดีมากยิ่งขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์สำคัญนะอันนี้คือเรื่องรอบตัวเราที่เราต้องทำความเข้าใจกับสังคมให้ได้อ้าวได้ไปแล้ว3คำ1อะกีดะห์2อีมาน3เตาฮีด3คำนี้คือกระบวนการแรกที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำงานของท่านในชีวิตของท่านทั้งชีวิตและ3คำนี้นะครับเป็น3คำซึ่งเป็นพื้นฐานให้ที่ยกนี่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่นะไม่ใช่ไรลุงนะ3คำเนี่ย1เดี๋ยวคนแคปเจอร์หน้าจอไปนี่จันมุนซิดนี่ไล่ลุงอีกแล้วนะไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวกันผมสอนศาสนา1นะครับอะกีดะห์2อีมาน3เตาฮีด3คำเนี่ยเป็น3คำที่ถูกเขียนระบุเอาไว้ในตำรับตำราของการเรียนศาสนาและเป็นความสำคัญประเด็นแรกที่ศาสนาอิสลามสอนให้เรา
เรียนศึกษามันก่อนและเป็น3คำแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนผู้คนในเมืองมักกะตอนที่ท่านเริ่มต้นในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในนครมักกะสิ่งที่นบีทำสิ่งที่นบีสอนคือการบอกผู้คนให้เชื่อมั่นและศรัทธาในการมีอยู่ของพระเจ้าในขณะที่คนมักกะมีพระเจ้า1 2 3 4 5 6 7 8 9จนกระทั่งถึง300กว่าเรียกได้ว่าสักการะบูชาพระเจ้าวันละ1เลยพี่น้องครับนี่คือความสำคัญนบีมาท่ามกลางความหลากหลายและความรุนแรงทางด้านความเชื่ออย่างมากมีทั้งผู้ปฏิเสธมีทั้งผู้ที่ตั้งภาคีเห็นไหมครับนบีถูกส่งมาในประชาชาติที่มีความซะบะละฮ์มากที่สุดมีความบูเรมากที่สุดประชาชาติไหนๆก็แล้วแต่พี่น้องครับถ้าพี่น้องจะเอาความงมงายความป่าเถื่อนไปเทียบกับคนในสมัยญาฮิลิยะเนี่ยผมว่าไม่มีกลุ่มชนไหนที่จะยิ่งไปกว่ากลุ่มชนอาหรับชาวมักกะในสมัยญาฮิลิยะนี่นะครับถ้าฝั่งนี้นะถ้าสุภาพสตรีฝั่งนี้ไปเกิดในสมัยนั้นนะผมว่าจะเหลือประมาณ1หรือ2คนจาก10กว่าคนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเหลืออยู่ประมาณ1ถึง2คนเพราะคลอดออกมาแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาฝังดินเลยเถื่อนไหมเถื่อนคนอาหรับในอดีตไม่ชอบลูกผู้หญิงคนอาหรับในอดีตฆ่าลูกทั้งเป็นผมว่าไม่มีแล้วนะสังคมไหนที่จะปาดเถื่อนอะไรขนาดเนี้ยพี่น้องดูข่าวไหมครับที่เขาปล้นร้านทองอ่ะเห็นไหมที่ลพบุรีอ่ะพี่น้องดูหัวอกคนเป็นแม่หัวอกคนเป็นแม่นะร้องปานจะขาดใจเห็นไหมครับลูกตัวเองเห็นเลือดลูกตัวเองอยู่ในอ้อมนอกอ้อมกอดของตัวเองเนี่ยนั่นน่ะคือความรักใช่ไหมครับของคนเป็นแม่แต่ไม่ใช่คนอาหรับสมัยญาฮิลียะห์วันก่อนนู้นผมดูข่าวรถชนที่คลอง13ช่วงปีใหม่เด็กมุสลิมนะครับอยู่ในรถตู้เนี่ยรถชนเขาเป็นนักบอลหรืออะไรผมไม่ทราบแต่เสียชีวิตใช่ไหมครับแม่เขานี่นะพรมพิยาบออกข่าวเลยอยากให้เป็นมะที่เสียชีวิตตรงนั้นน่ะขอให้เป็นมะได้ไหมมันสุดนะความรักของคนเป็นแม่เนี่ยผมว่าหาอะไรเทียบเท่าไม่ได้แล้วในดุนยาเนี่ยความรักของเป็นคนเป็นผู้บังเกิดเกล้าเนี่ยนะครับหาอะไรเทียบเท่าไม่ได้แล้วแต่ทฤษฎีนี้ใช้ไม่ได้กับคนอาหรับในสมัยญาฮิลียะห์เถื่อนสุดๆจริงๆฆ่าลูกของตัวเองจับลูกของตัวเองเนี่ยหมกดินนะครับตั้งแต่ยังแบเบาะคลอดมาใหม่ๆเพราะเขาอายเขากลัวการตำหนิจากผู้คนในสังคมเขาไม่ชอบเวลาที่ใครก็แล้วแต่คลอดลูกมาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะไม่ประกาศจะเก็บเงียบปิดมิดชิดไม่อยากบอกว่าเนี่ยลูกบ้านปะซ้อเนี่ยนะเป็นผู้หญิงอีกแล้วไม่กล้าอายกลัวการตำหนิจากกลุ่มชนจากคนในกำปงนะครับบางคนที่เขามีความอคติสูงเนี่ยเขาเอาลูกตัวเองไปฝังเลยฝังดินเลยซอฮาบะห์หลายท่านนะครับหนึ่งในนั้นก็คือท่านอุมัรอิบนุคอตอบเคยสังหารลูกตัวเองยังเล็กๆอยู่นี่คือความสุดปาเถื่อนสุดๆของคนในสมัยอัลญาฮิลียะห์สำคัญมากนะผมกำลังจะเทียบให้กับพี่น้องได้ดูว่ามันไม่มีอีกแล้วในสังคมไหนที่จะมีความปาเถื่อนที่จะมีความรุนแรงที่จะมีความงมงายเทียบเท่าไปกว่าคนอาหรับในสมัยญาฮิลียะห์มองเดินผ่านกันเนี่ยนะครับระวังเผาเนี่ยนะครับเดินผ่านกันเนี่ยเหมือนสมัยนี้นิดหน่อยสมัยนี้อาจจะลอกเลียนแบบมาจากสมัยญาฮิลียะห์เดินผ่านกันระวังเผาที่เป็นคู่อริกันเนี่ยนะครับฟันกันเลยฆ่ากันเลยและไม่ใช่แค่ฆ่ากันตัวต่อตัวนะครับประกาศสงครามระหว่างเผานั้นกับเผานี้เลยเพราะอะไรอ่ะเหตุผลเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะมองหน้ากันหรืออาจจะแขวะกันหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่เหตุผลเล็กๆน้อยๆเป็นสาเหตุในการก่อสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ไม่รู้กี่ร้อยกี่ปีกี่ชั่วอายุคนยกตัวอย่างเช่นเผ่าอัลฟ์กับเผ่าคอซรอสู้รบกันไม่รู้กี่ร้อยปีหลายชั่วอายุคนเพราะอะไรอ่ะเป็นเผ่าคู่อริกันพี่น้องครับนี่คือความป่าเถื่อนของคนในยุคนั้นแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งท่านนบีมาท่ามกลางความป่าเถื่อนอย่างมากมายมหาศาลเพื่อที่จะให้นบีเนี่ยมาสอนมาบอกมากล่าวกับผู้คนและขจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้คนได้ทราบ
ว่าสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายเชื่อเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางแห่งการดำเนินชีวิตนะสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายกำลังปฏิบัติเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของพวกท่านนะสิ่งที่พวกท่านกำลังพูดกำลังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางที่แท้จริงแห่งการดำเนินชีวิตนะดังนั้นวันนี้ถ้าพี่น้องพวกท่านทั้งหลายอยากจะมีความสุขอยากจะใช้ชีวิตแบบมีสุขฟังฉันเชื่อฉันเพราะฉันเป็นผู้ที่ถูกส่งมาจากพระเจ้าเห็นไหมครับและมาตรฐานของความดีที่ท่านนบีนำเสนอกับกลุ่มชนของสมัยญาฮิลิยะนะครับทำลายเหตุผลหลักการมาตรฐานของมนุษย์ทั้งหมดเลยมาตรฐานของความดีที่ท่านนบีนำมาเผยแพร่ในสังคมแห่งความเป็นญาฮิลิยะท่านนบีเอาเหตุผลตรงนี้นะครับเอาหลักการตรงนี้มาทำลายเหตุผลทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้นดังนั้นเวลาที่พี่น้องจะกำหนดมาตรฐานในความดีงามทั้งหลายเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องเอาอะไรเป็นเกณฑ์มีใครช่วยตอบผมสักข้อสองข้อไหมถ้าเราจะบอกว่าคนคนหนึ่งเป็นคนดีเนี่ยพี่น้องเอาอะไรเป็นบรรทัดฐานหนึ่งมีใครจะตอบไหมอย่าให้น้อยหน้าที่อื่นนะอย่าให้น้อยหน้าที่อื่นนะครับครับผมศีลธรรมก็คือความดีครับเอาอะไรเป็นเกณฑ์หนึ่งคนคนนั้นต้องอะไรเอ่ยเอาละมาถ้าไม่ใช่มุสลิมเราเอาแค่เป็นมนุษย์พอไม่ทำชั่วสองไม่อะไรครับช่วยเหลือคนอื่นสามได้ละสามข้อละถ้าได้สี่ข้อนี่แซงที่อื่นเลยนะสามมีไหมมีไหมครับไม่เบียดเบียนคนอื่นสามข้อที่สี่เอาให้แซงที่อื่นเลยข้อที่สี่ครับมีอะไรอีกมีอะไรอีกเมื่อกี้บางบอกว่าอะไรนะครับเชิญชวนได้ครับทั้งหมดเนี่ยที่เราพูดมาเนี่ยนะครับเชิญชวนผู้คนไปสู่ความดีเนี่ยคือมาตรฐานของคนดีๆใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมเขาจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามเขาจะเป็นบุคคลที่มีภาคีนะครับมีหุ้นส่วนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามนี่คือมาตรฐานความดีใช่ไหมครับในทัศนะของเราที่เราสามารถคิดได้ให้เหตุผลได้บอกได้กล่าวได้แต่พี่น้องครับมาตรฐานความดีในทัศนะอิสลามดูอัลกุรอานองค์การนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับวะลากินนัลบิรรมันอามะนะบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรวัลมะลาอิกะติวะรุซูลิฮิวะกุตุบิฮินะขอมาฟครับอันนี้เป็นหะดีษนะครับอายะห์กุรอานองค์การนี้ครับวะลากินนัลบิรรมันอามะนะบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรวัลมะลาอิกะติวัลกิตาบิวันนบียีนองค์การนี้อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่177อัลลอฮ์ตะอาลาให้มาตรฐานของคำว่าคุณธรรมหรือความดีคนที่มีความดีนั้นเวลากินนันบิรอในต้นอายะอัลลอฮ์บอกไลซันบิรอไม่ใช่ความดีนะสำหรับคนที่ปฏิเสธนู่นนี่นั่นนะครับที่อัลลอฮ์กล่าวไว้แต่ความดีนั้นก็คือเวลากินนันบิรอก็คือมันผู้ที่อามะนะบิลลาฮิศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วันเยามิลอาคิรีคนที่ศรัทธาในวันสุดท้ายนะครับวันมาลาอิกาตีคนที่ศรัทธาในการมีอยู่ของเทวทูตมาลาอิกะห์แปลว่าเทวทูตนะครับวัลกิตาบีศรัทธาในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนบียีนาศรัทธาในบรรดานบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้นว่าคนคนนี้จะยังไม่เคยช่วยเหลือใครเลยถึงแม้นว่าคนคนนี้นะครับจะเคยกินเหล้ามาก่อนถึงแม้ว่าคนคนนี้จะเคยตั้งภาคีจะเคยทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมักซิยัตมาในอดีตทั้งหมดแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดเขาเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของเขากลับมาศรัทธาต่ออัลลอฮ์กลับมาศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์กลับมาศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์กลับมาศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์กลับมาศรัทธาต่อบรรดานบีคนคนเนี้ยในอดีตต่อให้เขาจะเป็นมหาโจรพี่น้องในทัศนะอิสลามบอกว่าเขาคือคนดีแล้วนะแต่ถ้าทัศนะเราล่ะโอ้ยเนี่ยนะผ่านคุกมาก่อนโอ้มันเลวมาก่อนนะนี่คือทัศนะของใครของเราเนี่ยคนคนเนี่ยมาก่อนนี่มันยังบุเรเลยอัลลอฮ์นี่เมาหัวราน้ำเลยวันๆหนึ่งคาบ
ขวดเหล้าเมาเดินแอะแอะแอะอยู่อันนั้นคือทัศนะของเราเราจะยึดติดอยู่กับความหลังของคนอื่นเสมอภาพเก่าๆมันจะตราตรึงเราเสมอเพราะนั่นคือทัศนคติของมนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราใช่ไหมครับเวลาเรามองคนเนี่ยเราไปดูคนในอดีตใช่ไหมนี่คือมาตรฐานเลยนะพี่น้องครับเวลาที่พี่น้องจะพิจารณาใครเนี่ยอย่าไปดูว่าอดีตของเขาเป็นอย่างไรให้ดูว่าปัจจุบันน่ะเขาเป็นอย่างไรเพราะอิสลามเนี่ยเขาไม่ได้นับเรื่องราวของอดีตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนามัลคอวาตีมอินนามัลอามาลุบิคอวาตีมิฮาแท้จริงการงานของผู้ศรัทธาเนี่ยนะนับกันในบั้นปลายสุดท้ายของชีวิตไม่ได้ดูว่าเมื่อก่อนเขาเป็นอะไรเมื่อก่อนเขาเป็นโจรเมื่อก่อนเขาเป็นมุชริกเมื่อก่อนเขาเป็นกาเฟรเปล่าอิสลามไม่ได้นับตรงนั้นอิสลามดูว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาเนี่ยเป็นยังไงถ้าเขาเป็นคนเดินเข้าสุราเป็นคนเอารู้เอาชี้เรื่องราวของศาสนาเป็นคนศรัทธาในอัลลอฮ์ตาลาแสดงว่าคนคนนั้นมีมาตรฐานของความดีในทัศนะอิสลามนะดังนั้นพี่น้องไม่ต้องเสียใจพี่น้องอย่าฟูมฟายพี่น้องอย่าไปตกอยู่ในวังวนของอดีตเพราะอิสลามจะลบล้างสิ่งต่างๆที่พี่น้องเคยผิดเคยพลาดเคยบุเรมามาก่อนอย่าและอย่าไปพูดถึงมันนะนี่คือสิ่งที่เป็นคุณลักษณะพิเศษของศาสนาอิสลามซึ่งผมเชื่อมั่นว่าไม่มีศาสนาไหนอีกแล้วที่จะมีลักษณะพิเศษตรงนี้อิสลามพยายามชุบคนจากคนเลวๆจากคนชั่วๆจากคนโฉดๆนี่นะครับให้เขาเป็นเบ่าที่รักของอัลลอฮ์พี่น้องลองไปดูพิจารณาไปอ่านประวัติศาสตร์ของซอฮาบะรุ่นที่1ซอฮาบะ01เกือบทุกคนเป็นคนอะไรครับเป็นคนไม่ดีมาทั้งนั้นเลยใช่ไหมเป็นคนงมงายมาทั้งนั้นเลยเป็นคนผ่านการทำความชั่วมาหลายต่อหลายท่านแต่เมื่ออิสลามมาท่านนบีมาบรรดาซอฮาบะเหล่านี้กลับตัวภาษาอาหรับเรียกเตาบะตัวกลับตัวจากคนต่างๆเหล่านั้นที่มีคุณลักษณะที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยกลับเป็นคนที่เข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกิจการในการงานของพระองค์แล้วก็สนับสนุนกิจกรรมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุเรกว่าพวกเราไม่รู้ตั้งกี่ร้อยกี่พันเท่าอันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้ตำหนิซอฮาบะนะกำลังจะสอนให้พี่น้องรู้ว่าซอฮาบะของเราเนี่ยรอฎิยัลลอฮุอันฮุมญะมีอันซอฮาบะของเราทุกท่านเนี่ยนะครับก่อนที่ท่านจะเจออิสลามเนี่ยท่านทำมาแล้วยิ่งกว่าพวกเราตรงนี้ทุกคนเลยท่านพลาดมาแล้วท่านผิดมาแล้วแต่เมื่ออิสลามมาท่านนบีมาซอฮาบะต่างๆเหล่านี้พยายามใช้สติปัญญาในการพินิจพิจารณาแล้วก็บวกกับฮิดายะห์ที่ได้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบุคคลที่เป็นประชาชาติตัวอย่างที่ถูกกล่าวและระบุเอาไว้ในหลายๆองค์การวัสซาบิกูนันอาวาลูนามินันมุฮาจิรีนวันอันซอรอัลฮัมดุลิลลาห์ผมอ่านองค์การนี้ทีไรผมรู้สึกขนลุกทุกทีกับเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนในยุคต้นคนในยุคแรกที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวอัสซาบิกูนันอาวาลูคนในยุคต้นคนในยุคแรกๆที่มาก่อนหน้าพวกเรานะครับที่ประกอบไปด้วยมีนั่นมุฮาจิรีนะวัลอันซอรกับกลุ่มชนที่อพยพจากมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์และกลุ่มชนที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์คอยสนับสนุนช่วยเหลือคนที่อพยพมาเขาเรียกอันซอรวัลลาซีนัตบะอูฮุมบิอิห์ซานและบุคคลที่เป็นผู้ที่ซึ่งติดสอยห้อยตาม2กลุ่มนี้เห็นไหมพี่น้องนะครับคนที่เคยเลวที่สุดคนที่เคยชั่วที่สุดในสมัยของท่านนบีในสมัยแห่งญาฮิลียะห์ถูกระบุกลุ่มเอาไว้ในอัลกุรอานและอัลกุรอานองค์การนี้จะถูกอ่านตั้งแต่สมัยท่านนบีจวบจนกระทั่งโลกใบนี้สิ้นสลายยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องอย่ามองว่าองค์การนี้เป็นองค์การที่เราอ่านแล้วได้บุญอย่างเดียวไม่ใช่เราต้องพินิจพิจารณาด้วยองค์การนี้เป็นองค์การที่ส่งเสริมสรรเสริญเยินยอกับกลุ่มชนในยุคแรกสำคัญมากพี่น้องอยากจะเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวเอาไว้ในกุรอานแบบนี้ไหมอยากไหม
แต่ไม่ทันแล้วเพราะว่าแต่เราก็อย่าน้อยใจอย่าน้อยใจเพราะนักมุฟัสซิรีนคนที่เขาอธิบายกุรอานบอกวัลละซีนะตะบะอูฮุมแปลว่าผู้ที่ติดสอยห้อยตามไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนที่ลอกเลียนแบบความเชื่อการศรัทธาการปฏิบัติแบบอย่างของคนในยุคต้นเท่ากันเหมือนกันเห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้จากองค์การอัลกุรอานอายะเดียวไม่ถึงองค์การด้วยไม่ถึงอายะด้วยนะครับมันสามารถปลอบประโลมหัวใจของเราได้อย่างมากมายทีเดียวถ้าวันนี้หลักความเชื่อของเราเหมือนคนในยุคต้นหลักการปฏิบัติศาสนกิจของเราเหมือนคนในยุคต้นหลักการดำเนินชีวิตของเราเหมือนคนในยุคต้นแสดงว่าพี่น้องจะเป็นบุคคลที่หมายรวมอยู่ในองค์การที่บอกว่าวัลละซีนะตะมะอูฮุมบิอิห์ซานินคนที่ปฏิบัติตามพวกเขาเหล่านั้นกลุ่มชนในยุคต้นเห็นไหมและในองค์การอีกบางองค์การเนี่ยกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคลิยะลินนาสที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องครับพวกเจ้าอัลเลาะห์กล่าวนะนบีบอกนบีมาเล่านะครับมาบอกและมาอธิบายฟังกุนตุมคอยรออุมมะตินพวกเจ้าเป็นแล้วเป็นอะไรแล้วคอยรออุมมะประชาชาติที่ดีเลิศอุคลิยะลินนาสที่ถูกอุบัติถูกทำให้เกิดคำว่าอัครอจายุครยุแปลว่าทำให้ออกมาหรืออุบัติขึ้นถูกทำให้เกิดขึ้นมาลินนาสเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับบรรดามวลมนุษยชาติสุดยอดไหมครับนี่คือการกล่าวถึงบรรดาสหายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรอิบนุคอตอบอธิบายองค์การนี้บอกว่าองค์การนี้นะองค์การนี้นะครับถ้าบอกหมายรวมกุนตุมคอยรออุมมะตินหมายถึงอุมมะทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแต่องค์การนี้อัลเลาะห์ตะอาลาพูดถึงบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่อุมมะทั้งหมดไม่ใช่ประชาชาติทั้งหมดอย่างเราๆหมายถึงอุมมะที่อยู่ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาคือตัวอย่างของเราที่เราต้องเอาเยี่ยงเอาอย่างนะไม่ใช่เรานะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นเชกเช่นเดียวกับอุมมะในยุคต้นต้องไปศึกษาเรียนรู้เอาแบบอย่างจากคนในยุคต้นอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์และหน้าที่ของผมก็คือสอนให้พี่น้องรู้ว่าความเชื่อการศรัทธามั่นของคนในยุคต้นเป็นเช่นไรมีเวลาพักให้ผมไหมครับเนี่ยมีป่ะบางธรรมดาเขามีพักป่ะครับไม่มีหรอ2ชั่วโมงเลยนะชั่วโมงกว่านะนะครับอินชาอัลลอฮ์สู้ต่อไป นะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เมื่อสักครู่นี้คืออายะที่เป็นมาตรฐานแห่งความดีงามเป็นอายะที่บ่งบอกถึงคุณธรรมในทัศนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่พี่น้องจะดูว่าคนหนึ่งคนใดเป็นคนดีนะครับพี่น้องอย่าไปดูว่าเขาไม่กินเหล้าเขาไม่ติดยาเขาไม่สำเร็จเทเมาอันนั้นเป็นคนดีในทัศนะมนุษย์แต่ในทัศนะของอัลลอฮ์เขาต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คือคนเนรคุณทำไมอะครับพี่น้องคิดตามผมนะพี่น้องเก็บเด็กคนหนึ่งมาเลี้ยงเด็กคนหนึ่งแต่อ้อนแต่ออดหรืออาจจะคลอดเขาเลยก็ได้ลูกเราสักคนหนึ่งนะครับพี่น้องคลอดเขาออกมาจากความเจ็บปวดจากความเหน็ดเหนื่อยของเราที่แบกเขามา 8-9 เดือนและคลอดเขาออกมาเนี่ยนะครับอย่างทนทุกข์ทรมานพี่น้องนะเขาบอกว่านักวิจัยเนี่ยแพทยศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงที่คลอดลูกเนี่ยนะครับมันมีความเจ็บเหมือนกับอะไรเอามีดฟันหรือเอาปืนยิงความเจ็บปวดนะครับมากกว่านั้น50เท่าผมไม่รู้นะผมไม่เคยคลอดลูกต้องถามผู้หญิงนะครับเจ็บเหมือนกับเอามีดฟันเฉือนตัวเอง50เท่าบวกไปเลยคูณไปเลยดังนั้นนะครับเนี่ยผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเราอดทนอดตาหลับขับตานอนอุ้มท้องเลี้ยงเด็กคนหนึ่งแล้วก็เจ็บปวดกับการคลอดมันออกมาเนี่ยนะครับเลี้ยงมันแบบมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับมันให้สตังมันเลี้ยงดูมันปกป้องมันให้ความรู้กับมันทำทุกอย่างเพื่อมันจะปลูกบ้านก็คิดถึงลูกจะซื้อที่ก็คิดถึงลูกจะทำอะไรก็แล้วแต่เก็บสตังก็คิดถึงลูกอ้าวโตมาเสร็จสรรพเรียบร้อยวันหนึ่งบอกแม่ผมไม่รักแม่นะเป็นไงรู้สึกไงครับป๋า
หนูไม่รักป๋าแล้วนะหนูจะไปอยู่กับคนนู้นแล้วรู้สึกไงครับเสียใจไหมจี๊ดไหมนี่คือความรู้สึกของเรานะครับนี่คือความรู้สึกของเราเราจะไม่ให้อภัยคนคนนั้นเด็ดขาดเลยแต่ไม่มีหรอกครับพ่อแม่ทุกคนให้อภัยหมดแหละนี่คือความรักของเรานะแต่พี่น้องดูความรักที่อัลลอฮ์มีกับเราสิครับมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมากกว่าแม่คลอดลูกมากกว่าแม่ให้ลูกซึ่งผมบอกว่าความรักของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วในดุนยาเนี่ยแต่ความรักที่อัลลอฮ์มีกับเราเนี่ยนะครับมันยิ่งใหญ่กว่าผู้บังเกิดกล้าของเราทั้งหมดทุกคนบนโลกใบนี้อีกอัลลอฮ์ให้พวกเราทุกสิ่งทุกอย่างให้แบบไม่มีข้อแม้ให้แบบไม่ต้องการอะไรด้วยแขไม่ใช่แขขอแค่ข้อเดียวขอแค่ข้อเดียวขอบคุณพระองค์หน่อยแล้วพี่น้องคิดดูคนที่ไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์เลยคนที่ไม่เคยสุญูดต่ออัลลอฮ์เลยคนที่เขาไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์แม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตคนคนนี้พี่น้องใครพอใจเขาให้ทุกอย่างนะครับลมหายใจทั้งหมดของชีวิตเขาริซกีทั้งหมดปัจจัยยังชีพทั้งหมดของชีวิตเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีเนี่ยมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนคนเนี้ยอัลลอฮ์ก็ยังให้มันให้มันรวยให้มันมียศถาบรรดาศักดิ์ให้มันมีอำนาจบนดุนยาเนี่ยพี่น้องครับแต่มันไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์เลยครั้งเดียวก็ไม่เคยในชีวิตเนี่ยแถมยังปฏิเสธอัลลอฮ์อีกแถมยังด่าอัลลอฮ์อีกแถมยังเอาสิ่งอื่นมาเป็นหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์อีกคนเหล่านี้จะเป็นคนดีได้อย่างไรในทัศนะของเราใช่ไหมไม่ได้ครับคุณจะเป็นคนดีได้ยังไงคุณยังไม่รู้คุณต่อผู้สร้างที่แท้จริงคุณจะดีได้ยังไงในเมื่อคุณยังสักการะสิ่งอื่นนอกจากผู้สร้างที่แท้จริงคุณจะเป็นคนดีได้ยังไงคุณยังไม่เคยขอบคุณผู้ให้ที่แท้จริงคุณคือคนเนรคุณผมพูดเผื่อคนที่พี่น้องที่เขาอาจจะไม่ใช่มุสลิมด้วยนะใช้คำซอกๆหน่อยถ้าเป็นมุสลิมอย่างเดียวนะอาจจะแรงกว่านี้ดังนั้นอย่าเนรคุณต่อพระเจ้าทำไมไม่เชื่อในพระเจ้าทำไมไม่ขอบคุณพระเจ้าทำไมไม่ขอบคุณผู้ให้วันนี้เราโกรธอะไรพระเจ้าวันนี้เรางอนอะไรกับพระเจ้าวันนี้เรามีปัญหาอะไรกับพระเจ้าผู้สร้างเราเนี่ยเรามีปัญหาอะไรครับพระเจ้าทำอะไรให้เราโกรธไหมผู้สร้างเราทำอะไรให้เราโมโหทำอะไรให้เรางอนเราจึงไม่ขอบคุณพระองค์เราจึงไม่สุญูดต่อพระองค์เราจึงไม่เอาหน้าผากของเราก้มกราบเพื่อพระองค์สักครั้งหนึ่งในชีวิตพระเจ้าทำอะไรให้กับคุณวันนี้เรางอนอะไรพระเจ้าครับที่คุณตั้งภาคีเนี่ยที่คุณเอาหุ้นส่วนมาเนี่ยมาเคียงคู่กับพระองค์เนี่ยที่คุณไปขอบคุณคนอื่นนอกจากพระองค์เนี่ยที่คุณปฏิเสธพระองค์เนี่ยเพราะอะไรฟาบิไออาลันอิรับบิกูมาตุกัซซิบานด้วยกับเหตุผลคนใดเล่าที่ทำให้เจ้าทั้งสองปฏิเสธอัลลอฮ์ถามใครพี่น้องทราบไหมองค์การเนี่ยในสุรอัลรอฮ์มานเนี่ยถามหลายรอบเลยอัลลอฮ์ถามใครทราบไหมครับถามเราซึ่งเป็นมนุษย์ถามจินซึ่งมีสติปัญญาสิ่งถูกสร้างที่มีสติปัญญาบนโลกใบนี้ก็คือจินกับมนุษย์ฟาบิไออาลาด้วยกับเหตุผลกลใดเล่าที่ทำให้เจ้าทั้งสองปฏิเสธพระองค์ทำไมและทำไมถึงไม่สักการะบูชาพระเจ้าทำไมไม่เชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้าทำไมไม่ขอบคุณพระเจ้าไม่มีใครสร้างโลกนี้ครับนอกจากพระเจ้าไม่มีใครสร้างจักรวาลนี้ครับนอกจากพระเจ้าไม่มีใครสร้างมนุษย์ครับนอกจากพระเจ้าไม่มีใครสร้างสรรพสิ่งในดุนยานี้ในโลกใบนี้นอกจากพระเจ้าทำไมคุณไม่ขอบคุณพระเจ้าทำไมไม่เคารพสักการะในการมีอยู่ของพระเจ้าทำไมปฏิเสธพระเจ้าเหตุผลง่ายๆตรรกะง่ายๆที่ถามไปถึงพี่น้องที่มีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจแห่งความเป็นธรรมอย่าทิ้งคำถามผมนะครับตอบตัวเองเอาคำถามของผมไปคิดพี่น้องที่ติดตามอยู่เอาไปพิจารณาดูว่าวันนี้เราสมควรแล้วไหมกับการที่จะใช้ชีวิตบริโภคอุปโภคสิ่งต่างๆในดุนยานี้ทั้งหมดโดยการไม่ขอบคุณผู้ให้ไม่ขอบคุณผู้สร้าง
เลวนะครับเนรคุณนะครับกับคนคนนี้ดังนั้นนี่คือมาตรฐานความดีเห็นไหมครับสิ่งที่พี่น้องเรียนเรื่องของการศรัทธามันจะทำให้พี่น้องรู้สึกโล่งใจว่าวันนี้เราสุญูดเราขอบคุณเราทำทุกสิ่งทุกอย่างสรรเสริญในพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวถ้าวันนี้พี่น้องกำลังหมกมุ่นอยู่ในการสารวนอยู่ในการสักการะบูชาในพระเจ้าหลายองค์เนี่ยมันจะทำให้หัวใจของพี่น้องมีความรู้สึกอะไรครับหมกมุ่นกระวนกระวายใจนะครับมาดูองค์การหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในตำราเล่มนี้เป็นการสอนให้พี่น้องได้ใช้สติปัญญานะครับได้ใช้ความคิดได้ใช้การพินิจพิจารณาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอะอัรบาบุมุตฟัรริกูนคอยรุนใช่หรือไม่เราตั้งคำถามนะครับคำว่าอะลิฟอะอะเป็นอิสติฟฮามเป็น question markเป็นการถามตั้งคำถามกับผู้ศรัทธาอัรบาบุนนะครับตั้งคำถามถามว่ายังไงการมีพระเจ้ามุตฟริกูนะที่มันมีมากมายและกระจัดกระจายอยู่ในทุกแห่งหนเนี่ยค่อยรุนมันดีกว่านะครับอามิลลาฮุลวาฮิดุลกอฮาร์มันดีกว่าการมีอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้เกรียงไกรใช่หรือไม่ดีกว่าไหมการที่เราสักการะบูชาในพระเจ้าหลายต่อหลายองค์เนี่ยมันดีกว่าการมีพระเจ้าองค์เดียวใช่หรือไม่พี่น้องครับผมเทียบด้วยกับตรรกะง่ายๆพี่น้องคนไหนขับรถเก๋งมาครับมีไหมทำอยู่ละพี่น้องที่ขับรถเก๋งมาเอ้างวดหน้ามาเรียนที่รอฟฮานพี่น้องครับนี่ขับรถมาจับพวงมาลัยให้บังใส่เกียร์ให้ลูกเหยียบเบรกนะครับให้ลูกคนที่สองเหยียบคลัตช์นะครับมาถึงแม่รับพานเนี่ยถึงไหนอัลลัมบารซักถึงอาจารย์ตะกะง่ายๆครับเหตุผลง่ายๆที่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าวันนี้ถ้ามีผู้สร้างหลายองค์นะผมให้เกียรติเลยนะในการใช้คำว่าองค์เพราะมันจะออกไปสู่สาธารณะถ้าการมีผู้สร้างหลายองค์เนี่ยนะครับมันดีกว่าการมีผู้สร้างองค์เดียวเนี่ยพิจารณาดูหน่อยคิดหน่อยว่าโลกใบนี้มันจะอยู่ยังไงวันนี้พระเจ้าองค์หนึ่งที่ควบคุมดูแลชั้นฟ้าเนี่ยอยากจะให้ฝนตกอีกพระองค์หนึ่งบอกว่าไม่ได้เขากำลังอะไรไม่อยากได้น้ำตรงนี้ไม่ได้ห้ามตกเป็นไงครับมุคตาลีฟูนขัดแย้งกันแล้วใครขัดแย้งพระเจ้าที่เราสักการะบูชาเนี่ยนะครับวันหนึ่งวันใดบอกว่าฤดูเนี่ยต้องเป็นฤดูหนาวนะขอให้ควบคุมฤดูหนาวไม่ได้ตรงนั้นไม่ชอบตรงนี้ไม่ชอบหายนะจะบังเกิดเหมือนกับที่เราเรียนในประวัติศาสตร์ของคนต่างศาสนิกประวัติศาสตร์ของคนในยุโรปโบราณซึ่งเขาศรัทธาในการมีอยู่ของพระเจ้าเยอะแยะมากมายหลายพระองค์สุดท้ายคนที่ซวยที่สุดคือมนุษย์พระเจ้าทะเลาะกันพระเจ้าตีกันรบราฆ่าฟันกันเห็นไหมครับนี่แหละครับเป็นตรรกะง่ายๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งคำถามกับผู้มีสติปัญญาการมีพระเจ้าหลายต่อหลายองค์เนี่ยมันจะดีกว่าการมีพระเจ้าองค์เดียวได้อย่างไรซึ่งพระองค์เนี่ยอัลวาฮิดุเป็นหนึ่งเป็นที่หนึ่งและเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นอัลวาฮิดุอัลกอฮารุเป็นคุณลักษณะเป็นศิฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงภาษาไทยเค้าเรียกอะหังกาใช้ได้มั้ยคำนี้ใช้ได้ครับกับอัลลอฮ์เท่านั้นนะกับมนุษย์ห้ามใช้คำว่าอัลกอฮาร์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เกรียงไกรอหังการที่สุดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้กับอัลลอฮ์เท่านั้นอย่าไปใช้กับมนุษย์ดังนั้นนี่คือคำถามง่ายๆเป็นตรรกะง่ายๆที่ให้เราได้คิดและก็พิจารณาว่าการมีของพระเจ้าเยอะแยะมากมายนะครับมันไม่สามารถยังประโยชน์อาจจะสร้างปัญหาให้กับคนที่ศรัทธาในการมีอยู่ของพระเจ้าองค์เดียวดังนั้นหัวใจของพี่น้องจะมีความสงบสุขกับการสักการะบูชาในการมีอยู่ของพระเจ้าองค์เดียวและที่สำคัญพี่น้องไม่ต้องหาสื่อใดๆเลยพี่น้องไม่ต้องเอาดินมาสุญูดด้วยเลยพี่น้องไม่ต้องไปขอกับโต๊ะตะเกียบไม่ต้องไปขอกับพี่น้องคนดีๆที่อยู่ในหลุมฝังศพไม่ต้องเลยครับพี่น้องสามารถสื่อสารพูดคุยวิงวอนโดยตรงกับพระเจ้าได้เลย
เห็นไหมอิสลามนี่คืออิสลามนี่คือศาสนาที่เที่ยงแท้ศาสนาที่แท้จริงซึ่งเราสามารถสื่อโดยตรงกับพระผู้เป็นเจ้าด้วยกับการขอดุอาหรือขอดุอาเห็นไหมครับไม่ต้องมีสื่อพี่น้องไม่ต้องมีเครื่องรางของขลังพี่น้องไม่ต้องมีใครที่เป็นคนดีๆไปช่วยขอให้พี่น้องไม่ต้องมีคนที่ตายไปแล้วไปช่วยขอให้กับเราไม่ต้องเลยครับดังนั้นนี่คือความสำคัญและมันจะทำให้หัวใจของพี่น้องมีสุขต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งหมดทั้งมวลในโลกใบนี้คือสิ่งที่อยู่ในหัวใจถ้าวันนี้หัวใจของพี่น้องไม่สุขไม่สงบพี่น้องจะอยู่ในดุนยานี้อย่างลำบากคนป่วยหนึ่งคนครับหมอเขาบอกว่าลุงเนี่ยนะอยู่ได้อีก6เดือนอัลลอฮ์พอฟังหมอพูดเป็นไงครับกลับไปบ้านเนี่ยสุดเลยหรืออาจจะสุดต่อหน้าหมออาจจะสุดต่อหน้าหมอเข่ามันอ่อนทำไมอ่ะพี่น้องครับหัวใจมันไปแล้วหัวใจมันไปแล้วแต่พี่น้องเชื่อไหมครับคนบางคนผู้ป่วยบางคนสามารถอยู่ได้หมอบอก6เดือนอยู่ได้2ปีทำไมครับเขาบอกอัลลอฮ์ธรรมดาหมออาจารย์พระเจ้ากำหนดมาแล้วเกิดแก่เจ็บตายพระเจ้าผมกำหนดมาแล้วหมอสบายมากคนคนนี้อยู่ได้2ปีนี่เรื่องจริงเลยนะครับอยู่ได้เป็นปีๆเลยพี่น้องครับเพราะอะไรอ่ะเขารู้ว่าเรื่องเนี้ยไม่ใช่หน้าที่เขาอาจารย์ของเขาไม่ใช่หน้าที่เขาเป็นของอัลลอฮ์เขาไม่กลัวแต่ถ้าคนไม่มีอัลลอฮ์ล่ะสุดทรงกับสุดดังนั้นนี่แหละครับคือเหตุผลประการสำคัญว่าทำไมพี่น้องต้องศึกษาหลักการยึดมั่นหลักการศรัทธามันจะทำให้หัวใจของพี่น้องมีความสุขนี่คือประการที่หนึ่งแค่อะไรครับศรัทธามั่นพี่น้องก็เป็นสุขในหัวใจแล้วนะพี่น้องไม่ต้องไปกระวนกระวายใจกับการที่จะไปสักการะบูชาสิ่งอื่นอีกแล้วเพราะเรามีอัลลอฮ์องค์เดียวเราไม่ต้องมีสื่อสารอะไรอีกแล้วในการที่จะติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ต้องการดังนั้นพี่น้องนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราต้องชัดเจนนะครับชัดเจนในความเชื่อของเราในหลักการศรัทธาของเรานะและประการที่สองเราจะมีความสุขเราจะมีสุขด้วยกับการศรัทธามั่นเพราะการศรัทธามั่นเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องเข้าใจถูกเชื่อถูกนะครับให้เอกภาพแบบถูกต้องพี่น้องจะเป็นบุคคลที่ได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะคนที่เขามีหลักความเชื่อที่ผิดเพี้ยนและไม่ถูกต้องนี่นะครับพี่น้องครับมันจะเป็นเหตุทำให้คนคนนั้นได้เข้านรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงข้อนั้นอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าประโยชน์นะครับของพี่น้องในการที่เราได้เรียนแล้วก็มีศรัทธาที่มั่นคงเนี่ยนะครับนะครับพี่น้องลองดูนะพิจารณาตามผมนะครับมันจะมีเหตุผลมันจะมีหลักการอยู่2ประการด้วยกันการที่พี่น้องจะเรียนรู้และศึกษาถึงการมีอยู่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธายึดมั่นในการมีอยู่ของพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยนะครับพี่น้องสามารถที่จะรู้ได้เข้าใจได้ด้วยกับ2สิ่งด้วยกัน1ฟิตรอตุลอินซานีธรรมชาติของความเป็นมนุษย์พี่น้องสามารถค้นพบการมีอยู่ของพระเจ้าได้และหลักศรัทธาของพี่น้องสามารถมีอยู่ในตัวของพี่น้องได้ถึงแม้ว่าพี่น้องจะไม่ใช่มุสลิมก่อนก็ตามพี่น้องดูนะการที่พี่น้องมีสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์นะครับนักวิชาการได้บอกเอาไว้นะอัลอีมานุบิวูจูดิลลาฮิฟิตรอตุนฟินนัฟซีอัลอินซานียะติลายุนกิรุฮูอิลลามุกาบิรุนเอาจาฮิดุนนักวิชาการนะครับเช็คมัจดีอัสซะลาฟีอัลมักกีอัสซะลาฟีได้บอกเอาไว้บอกว่าการที่พี่น้องจะเชื่อมั่นและศรัทธาในการมีอยู่ของพระเจ้าเนี่ยยังไม่ต้องอาศัยองค์การจากอัลกุรอานเลยนะยังไม่ต้องอาศัยในความเป็นมุสลิมนะยังไม่ต้องมีศาสนาด้วยซ้ําไปแต่เราสามารถและก็เรียนรู้ศึกษาค้นคว้าด้วยกับความเป็นธรรมชาติของมนุษย์หรือสัญชาตญาณของมนุษย์เพราะมนุษย์ทุกคนหัวใจของเขาจะผูกโยงอยู่กับผู้สร้างเวลาที่พี่น้องประสบกับภัยบาลาประสบกับโรคภัยไข้เจ็บประสบกับบททดสอบต่างๆพี่น้องครับสิ่งเดียวเมื่อพี่น้องประสบกับสภาวะขับขัน
พี่น้องจะทวินหาและเรียกร้องสิ่งใดสิ่งใดครับสิ่งใดก็ได้ที่เหนือความสามารถของพี่น้องเนี่ยพี่น้องจะทวินหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่อยู่รายล้อมพี่น้องที่อยู่รอบตัวพี่น้องเพราะนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์ทุกคนเวลาประสบกับสภาวะคับขันพี่น้องครับเขาจะทวินหาเรียกร้องขอความช่วยเหลือต่อสิ่งใดก็ได้ที่เขาอาจจะสติปัญญาไปถึงและไปไม่ถึงเนี่ยเขาจะพยายามเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากมันพ่อช้างอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่ช่วยลูกช้างด้วยเถิดเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมครับคนไทยเราจะพูดอย่างนั้นนะครับพ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกช้างด้วยเถิดนี่คือความเชื่อของคนไทยและมันคือสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ด้วยพี่น้องครับเวลาที่พี่น้องทำนาพี่น้องลองดูนะคนที่ทำนาแล้วเขาเรียกอะไรแล้วล้มเหลวเจ๊งอะพูดง่ายๆทำนาเจ๊งเพลี้ยลงพี่น้องครับคนที่เป็นชาวนาหมดแล้วนะโอ้โหงวดนี้หมดแล้วไม่เหลือแล้วกูหมดแล้วทุน ลงไปเท่าไหร่ไม่เหลือแล้วครับถ้าเป็นคนที่เขาไม่มีพระเจ้าเขาจะแหงนมองท้องฟ้าเลยใช่ไหมเขาจะแหงนมองท้องฟ้าเลยครับนั่นคือสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ที่จะผูกโยงอยู่กับผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาเวลาที่พี่น้องบ้านไฟไหม้สิ่งพี่น้องทำได้ก็คือขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้ช่วยฉันทีช่วยปัดเป่าความทุกข์ยากของฉันทีใช่ไหมครับและที่สำคัญเป็นสิ่งที่ถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่8วะอิซามัสซัลอินซานะดุรรุนดะอาร็อบบะฮูมุบีนันอิไลฮิอัลเลาะห์ตะอาลาบอกเอาไว้เลยนะครับนี่คือสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาเล่าเอาไว้ในอายะห์นี้นะครับวะอิซามัสซัลอินซานะดุรรุนเมื่อใดก็ตามเมื่อไรก็ตามที่มนุษย์ประสบกับสภาวะคับขันประสบกับสภาวะแห่งความเป็นอันตรายกับเขาเนี่ยดะอารับบะฮูมูบีนะอีไลฮีคนคนนั้นเอาล่ะใช้คำว่ามนุษย์นะครับยังไม่ใช้ผู้ศรัทธาเลยนะ ขอมาอัพนะครับเอาล่ะใช้คำว่ามนุษย์นะครับเพราะอันนี้คือมาตรฐานของสัญชาตญาณในความเป็นมนุษย์เมื่อมนุษย์คนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ประสบกับสภาวะคับขันดะอาร็อบบะฮูมูบีนันอีไลฮีคนคนนั้นเนี่ยนะเขาจะวิงวอนเขาจะร้องขอต่อพระผู้อภิบาลของเขามูบีนันอีไลฮีและขอต่ออัลลอฮ์อย่างพินอกพิเทาขอต่ออัลลอฮ์อย่างหมดอะไรตายอยากขอต่ออัลลอฮ์อย่างหมดสิ้นแล้วซึ่งเนื้อประดาตัวแล้วใช่ไหมครับนั่นคือมนุษย์เขาจะทวินเขาจะแสวงหาสิ่งใดก็ได้ที่สามารถปัดเป่าปัดรังควานความทุกข์ยากของเขานี่คือสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เขาจะรู้จะสืบถึงอัลลอฮ์จะเข้าใจในการมีอยู่ของอัลลอฮ์มากมายเท่าไหร่ก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่เป็นสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้ประการที่1การที่เราจะค้นคว้าค้นหาการมีอยู่ของอัลลอฮ์ด้วยกับสัญชาตญาณของเราประการที่2ครับอัลอักลุสซะลีมการที่เรามีสติปัญญาที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราค้นหาการมีอยู่ของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงยังไม่ต้องเป็นมุสลิมนะอันนี้เราคุยกันในบริบทของการที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมการที่เรามีสติปัญญาที่สมบูรณ์เนี่ยแหละครับมันจะสามารถทำให้เราค้นพบในการมีอยู่ของพระเจ้าที่แท้จริงคนที่ยโสเท่านั้นแหละครับคนที่โอหังเท่านั้นแหละครับที่ปฏิเสธ2สิ่งเนี่ยสัญชาตญาณและสติปัญญาเนี่ยคนที่ปฏิเสธไม่เชื่อไม่ใส่ใจในสองสิ่งเนี่ยคือคนที่ยโสโอหังนะครับแถไปวันๆหนึ่งคนที่ไม่ยอมรับความเป็นจริงนะครับในชีวิตของเขาคนเนี่ยเนรคุณแล้วแค่คุณใช้สติปัญญาเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าโลกใบนี้จะมีผู้สร้างอย่างแน่นอนเหมือนกับตัวอย่างที่ผมยกให้กับท่านพี่น้องนี่คือตัวอย่างที่นักวิชาการยกนะครับไม่ใช่ผมยกพี่น้องเดินเข้ามาในเนี่ยพี่น้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกเรียงรายดังนั้นมันมีผู้จัดเรียงดังนั้นมันมีผู้จัดทำนะครับมันก็จะมีการตั้งคำถามขึ้นบอกว่าไหน
เมื่อพระเจ้าเป็นผู้สร้างมันก็จะมีคำถามบอกแล้วใครสร้างพระเจ้าเคยได้ยินไหมนี่คือตรรกะที่เขาเถียงกันมาเป็นพันๆปีเมื่อพระเจ้ามีจริงพระเจ้าอยู่ไหนเมื่อพระเจ้ามีจริงเมื่อพระเจ้าเป็นผู้สร้างใครสร้างพระเจ้านี่คือตรรกะคือเหตุผลที่เขาเถียงกันมาพันปีแล้วพี่น้องครับแต่นักวิชาการอิสลามบอกตรรกะเหล่านี้ถูกหักล้างหมดแล้วคุณเข้าใจผิดเราเอาความเป็นมนุษย์เอาเหตุผลของความเป็นมนุษย์ไปใช้กับผู้สร้างไม่ได้เอาเหตุผลของสิ่งถูกสร้างไปใช้กับผู้สร้างไม่ได้ถ้าคุณกำลังเอาเหตุผลปนกันอย่างเงี้ยเอาตรรกะปนกันอย่างเงี้ยมันจะมั่วมันจะพังในเมื่อเราเชื่อมั่นและศรัทธาในการมีอยู่ของผู้สร้างที่แท้จริงนะครับคุณจะเอาเหตุผลของสิ่งถูกสร้างไปใช้กับผู้สร้างไม่ได้ถ้าวันนี้อัลลอฮ์มีผู้สร้างเป็นพระเจ้าเราได้ไหมไม่ได้เป็นผู้สร้างได้ไหมไม่ได้คุณเอาเหตุผลวางผิดที่แล้วอย่าเอาเหตุผลของการถูกสร้างของคุณไปใช้กับพระเจ้าเพราะเราเชื่อและศรัทธาว่าพระเจ้าผู้สร้างมีองค์เดียวและพระองค์เป็นผู้สร้างหนึ่งเดียวดังนั้นจะไม่มีใครสร้างพระองค์อีกแล้วพระองค์เป็นอัลวาฮิดูเป็นที่หนึ่งและเป็นหนึ่งเดียวและพระองค์เป็นจุดจบของทุกสิ่งเป็นจุดเริ่มของทุกสิ่งไม่เหมือนสิ่งใดและไม่ใช่สิ่งใดและไม่เทียบกับสิ่งใดไม่เอาสิ่งใดมาเทียบกับพระองค์นั่นคือความเชื่อของเราคุณอย่าใช้มั่วซั่วไม่ได้ตรรกะของเราคือพระองค์เป็นผู้สร้างจะมีใครสร้างพระองค์อีกเล่าถ้ามีคนสร้างมีผู้สร้างพระองค์อีกพระองค์เป็นผู้สร้างเราไม่ได้เราไม่สักการะเราไม่สุญูดต่อพระองค์แล้วไม่ใช่ลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟูวันอะฮัดชัดเจนมากครับกุลฮูวัลลอฮุอะฮัดมุฮัมมัดจงประกาศเลยนะพระองค์อัลลอฮ์นั้นอะฮัดเห็นไหมครับเป็นหนึ่งเดียวเป็นที่หนึ่งและเป็นหนึ่งเดียวด้วยอย่าเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงเอามันออกไปให้หมดมุฮัมมัดไปประกาศเลยเห็นไหมนี่คือสัจธรรมนะครับแล้วก็กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งเสมอในทุกๆด้านลัมยะลิดวะลัมยูลัดแล้วก็อะไรต่อครับอัลลอฮุสซอมัดลัมยะลิดพระองค์มิทรงบังเกิดใครวะลัมยูลัดและพระองค์ก็มิทรงถูกบังเกิดจากผู้ใดวะลัมยะกุลละฮูกุฟูวันอะฮัดและไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยที่จะเสมอเหมือนและเทียบเท่ากับพระเจ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดหรือยังใสหรือยังกับองค์การที่เป็นการเป็นหลักฐานในการยืนยันในการมีอยู่ของพระเจ้าเนี่ยเราจบแล้วมุสลิมผู้ศรัทธาจบแล้วกับตรรกะทั้งหมดกับเหตุผลทั้งหมดที่พวกคุณกำลังโจมตีกำลังใส่ใครกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาในการมีอยู่ของพระเจ้าไม่มีเหตุผลอะไรอีกแล้วที่จะมาโจมตีที่จะมาโต้แย้งกับเราเพราะเราเชื่อมั่นว่าโลกใบนี้จักรวาลนี้กาแล็กซี่ทุกกาแล็กซี่มีผู้สร้างหนึ่งเดียวเท่านั้นมีผู้บริหารจัดการหนึ่งเดียวเท่านั้นมีผู้ให้หนึ่งเดียวเท่านั้นนี่คือหลักยึดมั่นของเราสงบยังครับกระวนกระวายใจอยู่ไหมยังตะขิดตะขวงกับหัวใจของเราอยู่ไหมในการที่เรายังติดใจอะไรอัลลอฮ์สร้างเราและใครสร้างอัลลอฮ์มีไหมครับมีใครสงสัยตรงนี้ไหมไม่มีนะไม่มีครับอย่าเอาตรรกะของเราเนี่ยการเป็นสิ่งถูกสร้างของเราไปใช้กับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้นะไม่ได้คนละภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าคนละเลเวลกันคนละระดับกันวัยรุ่นสมัยนี้เขาชอบเล่นเกมนะต้องพูดเผื่อเขาหน่อยคนละเลเวลกันคุณจะมาใช้เทียบกันไม่ได้คนละระดับขั้นกันมันคนละบริบทกันดังนั้นวันนี้เมื่อเรามีหลักยึดมั่นที่ถูกต้องอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับคนไม่ต้องมีศาสนาก็สามารถเรียนรู้ศึกษาการมีอยู่ของอัลเลาะห์ได้1ด้วยกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์หรือสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์2ด้วยกับสติปัญญาอ้าวไม่พอเอาคำยืนยันจากพระเจ้าของเราละกันดูในองค์การนี้นะครับในซูเราะห์1ที่คนบ้านเราชอบอ่านกันเหลือเกินซูเราะห์อะไรครับซูเราะห์อะไรครับชอบอ่านกันแบบทําบุญเวลาไปอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าใช่แสดงว่านี่เป็นคนเก่าๆในซูเราะห์ยาซีน
อายะที่40ซูเราะห์ยาซีนเป็นซูเราะห์ที่สอนให้มนุษย์ผู้ศรัทธาพยายามใช้สติปัญญาในการสรรสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและชัมซุยัมบะกีลาฮาอันตุดริกัลกอมารอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวยังไงครับไม่ใช่เลยนะไม่เลยมันจะไม่เป็นไปอย่างนั้นเลยนะครับอะไรเป็นไปอย่างนั้นและชัมซุดวงอาทิตย์นะครับมันจะไม่สมควรที่จะละฮาอันตุดริกัลกอมารตามทันดวงจันทร์มันจะไม่ชนกันเห็นไหมใช้ปัญญานะครับนะวะลัลไลลุซาบิกุนนะฮาร์และกลางคืนมันจะไม่แซงกลางวันวะกุลลุนฟีฟะลากินยัสบะฮูนและจักรราศีนี่ดาราศาสตร์นะครับความเป็นดาราศาสตร์จักรราศีการโคจรของดวงดาวของแกแล็กซีทั้งหมดมันจะโคจรไปตามจักรราศีของมันอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบมนุษย์ทำได้ไหมใครทำได้มนุษย์คนไหนที่ประกาศเรื่องราวแบบนี้เอาไว้ในอดีตตั้งแต่การสร้างโลกใบนี้มีไหมครับไม่มีพี่น้องไปศึกษาดูประวัติศาสตร์โลกทั้งหมดเลยไม่มีมนุษย์หน้าไหนถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่อหังการที่สุดในยุคในสมัยก็ไม่เคยประกาศว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการดวงดาวกาแล็กซี่ไม่มีมนุษย์หน้าไหนบนโลกใบนี้ในหน้าประวัติศาสตร์ที่ประกาศตนเองว่าฉันเป็นผู้สร้างโลกไม่มีฉันเป็นผู้สร้างชั้นฟ้ามีไหมครับไม่มีมนุษย์คนไหนบนหน้าแผ่นดินนี้ที่ประกาศตนเองว่าฉันเป็นผู้สร้างผืนปฐพีนี้ไม่มีมนุษย์ที่อหังการที่สุดในสมัยของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามฟิรอูนเป็นผู้ที่เอาคุณลักษณะของอัลลอฮ์มาสถาปนาตนเองในการเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ตายฉันนี่แหละพระเจ้าข้าเนี่ยพระเจ้าพวกเจ้าต้องมาสุญูดกับข้าเอาลักษณะจิตเดียวของพระเจ้ามาใช้กับตัวเองแต่ฟิรอูนไม่เคยประกาศนะว่าตัวเองเป็นผู้สร้างใช่ไหมครับและฟิรอูนก็มีความเชื่อในก้นบึ้งของหัวใจด้วยซ้ำไปว่าเขาเชื่อมั่นว่าพระเจ้ามีอยู่เบื้องบนคือสาเหตุหนึ่งว่าทำไมมันจึงสร้างพีระมิดสร้างหอคอยสร้างประภาคารสูงๆเพื่อที่จะขึ้นไปพิสูจน์ไปดูพระเจ้าของมูซาอัลฮัมดุลิลละนี่คือการที่พี่น้องได้ประโยชน์จากการเรียนหลักศรัทธายึดมั่นพี่น้องจะรู้บริบทของธรรมชาติพี่น้องจะรู้บริบทของประวัติศาสตร์พี่น้องจะรู้บริบทถึงสิ่งต่างๆที่มันเป็นไปในโลกใบนี้ด้วยกับการศรัทธาเชื่อมั่นของเราอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะนะครับที่ทำให้เราเป็นเบ่าที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ตะอาลาขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะๆนะครับที่ทำให้เรามีลมหายใจในการอยู่เพื่อที่จะเคารพสักการะบูชาต่อพระเจ้าขอบคุณให้เยอะๆนะนี่เองคือสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าบ่งบอกเอาไว้คุณใช้สติปัญญาคิดสักหน่อยสิดวงอาทิตย์ทำไมไม่ชนกับดวงจันทร์ตอนกลางวันทำไมไม่ปนกับตอนกลางคืนมันจะตามกันอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบและดวงดาวกาแล็กซี่ต่างๆมันโคจรตามระบบและวงโคจรของมันอย่างเป็นระเบียบมันจะมีไหมสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเป็นไปไม่ได้พี่น้องดูป่าเถอะครับที่มันเกิดขึ้นเองในธรรมชาติเป็นยังไงครับมันรกมันสะเปะสะปะมันทึบเห็นไหมแต่นี่ไม่ใช่ดังนั้นจึงตอบโจทย์กับท่านพี่น้องว่าธรรมชาติไม่ใช่ผู้สร้างแต่ธรรมชาติคือสิ่งถูกสร้างอัลฮัมดุลิลละห์ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสสอนบอกกล่าวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับพี่น้องได้มีความสุขมีความสบายใจหลังจากนี้พี่น้องจะใช้ชีวิตดำเนินชีวิตของพี่น้องด้วยกับหลักยึดมั่นตรงนี้ด้วยกับความสบายใจพี่น้องจะรู้สึกมีเกียรติพี่น้องจะรู้สึกเป็นเบ่าที่รักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรู้ว่าพระองค์รักเรามากมายแค่ไหนสำคัญนะครับหลักศรัทธายึดมั่นตรงนี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราชีวิตของเรามีความปกติสุขนะครับผมไม่ทราบว่ากี่โมงละขอเช็คเวลาเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินเวลาของอาจารย์อับดุลนาซิดเขานะอ้าวในช่วงนี้อ
ในชั่วโมงนี้ในครั้งนี้นะครับคิดว่าเอาเท่านี้พอก่อนผมจะเปิดโอกาสให้พี่น้องในช่วงท้ายเนี่ยนะครับพี่น้องมีคำถามหรือมีประเด็นที่เราจะได้พูดคุยเผื่อว่าจะเป็นวิทยาทานให้พี่น้องที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่องอัลฮัมกับช่องรับฮานใช่ไหมครับมีคำถามไหมถามเผื่อพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยเพราะคลิปนี้จะถูกออกไปเผยแพร่อินชาอัลเลาะห์มีคำถามไหมครับเชิญเลยในช่วงสุดท้ายของชั่วโมงมีไหมครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะเพราะว่าผมขอทานคาปูชิโน่หน่อยเชิญครับส่งเขียนส่งมาก็ได้นะเขียนส่งมาก็ได้นะครับหรือพี่น้องจะถามสดๆตรงนี้ก็ได้จะดีมากเลยเผื่อนะผมบอกพี่น้องว่าพี่น้องทำงานดาวะช่วยผมทำงานดาวะด้วยในการถามเผื่อพี่น้องที่อาจจะยังไม่เข้าใจในประเด็นครับมีไหมครับแจ๋วเลยครับดีมากเลยครับเจอเลยครับไม่ต้องอายนะเขาบอกว่าอายครูบรู้วิชาอายภรรยานั่นเลยใช้ได้เลยกับพวกเราไม่ใช่ท่านอัลกุสลามครับผมอยากรู้ว่าถือขึ้นมาศึกษาในนะคะแล้วก็ได้ฟังเทศของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้ฟังคําสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกี่ปีแล้วครับขึ้นมาเนี่ยเป็นมุสลิมเดิมหรือเปล่าครับเป็นมุสลิมเดิมครับไม่ได้เรียนไม่ได้อัลฮัมดุลิลลาห์ชอบมากเลยคนแบบนี้นะครับเชิญครับอยากรู้ว่าการที่เราจะขอบคุณอัลลอฮ์อะไรที่เราจะทำแล้วขอบคุณอัลลอฮ์ได้มีอะไรบ้างอยากรู้ว่าหมดคำถามยังครับดีมากเลยครับคำถามนี้การที่เราจะขอบคุณอัลลอฮ์อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างที่เราจะทำเพื่อเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์โอ้โหพะเรอเลยครับต่อให้ผมอีก3ชั่วโมงได้ไหมมังมุสตาฟาขออีก3ชั่วโมงได้ไหมเข้าใจของคุณเล่นของคุณเล่นนะของคุณเล่นนะครับการที่เราจะขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยครับในรูปแบบต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยนะครับ1การที่เราเป็นเบ่าที่รู้คุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะพี่น้องครับเอาเริ่มนะจากความเชื่อก่อนเลยถ้าเราเชื่อถูกศรัทธาถูกนั่นคือการที่พี่น้องกำลังสรรเสริญและขอบคุณต่ออัลลอฮ์แล้วนะ2พี่น้องนั่นคือสิ่งที่อยู่ภายในนะครับ2สิ่งที่มันสามารถเปล่งเป็นวาจาแล้วบ่งบอกถึงการขอบคุณพระเจ้าพี่น้องซิกรุลลอฮ์และซิกรุลลอฮ์ที่ดีที่สุดคือการอ่านกุรอานการขอดุอาการขอพรในทุกๆอิริยาบถอันนี้ต้องเรียนต่อการที่เราเนี่ยสรรเสริญเอาทำไมศาสนาอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนให้ผู้ศรัทธาขอบคุณอัลลอฮ์ในทุกอิริยาบถพี่น้องจะเข้าห้องน้ำพี่น้องต้องขอดุอาพี่น้องจะทานข้าวพี่น้องต้องขอดุอาขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องกินข้าวเสร็จละขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องอ่านกุรอานเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์เป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์อยู่แล้วพี่น้องกล่าวขอพรให้กับพี่น้องซึ่งกันและกันยะซากัลลอฮุคอยรอนเนี่ยเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องนั่งซิกเก็ตหลังละหมาดขอดุอาหลังละหมาดซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรคำต่างๆเหล่านี้คือการขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยกับการพูดการเปล่งวาจาอ้าวถ้าการปฏิบัติล่ะสิ่งที่เราจะเป็นทำการขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยกับเรือนร่างของเราด้วยกับการปฏิบัติของเราอิบาดะห์ทุกประเภทที่เป็นบะดะนิยะห์การใช้เรือนร่างของเราในการสักการะบูชาต่ออัลลอฮ์เช่นละหมาดเช่นทำฮัจญ์เช่นช่วยเหลือสนับสนุนงานศาสนาพรีกายของเราไปในการช่วยเหลือสนับสนุนงานศาสนานั่นคือการใช้ร่างกายขอบคุณอัลลอฮ์อย่าปล่อยให้ร่างกายของเรานอนให้พัดลมเป่าอยู่แต่ในบ้านนะครับมาเรียนรู้มาศึกษามาช่วยงานศาสนาที่ไหนเขาเรียกร้องเขาเชิญชวนเอาตัวเข้าไปช่วยนะมากี่ข้อแล้วครับหัวใจนะคำพูดการกระทำแล้วก็ทรัพย์สินมีไหมพี่น้องสามารถใช้ทรัพย์สินของพี่น้องเพื่อขอบคุณอัลลอฮ์ได้ไม่ว่าจะทำซอดาเกาะจะเป็นซอดาเกาะตะตะวะจะเป็นซอดาเกาะยาริยะหรือจะเป็นซอดาเกาะภาคบังคับที่เรียกว่าซะกาตนี่คือการใช้ทรัพย์สินในการขอบคุณอัลลอฮ์ถึงเวลาเขามีการรณรงค์เอาขอบริจาคนู่นนี่นั่นพี่น้องช่วยจะเล็กจะน้อยไม่สำคัญ
แต่เรากำลังขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยกับทรัพย์สินที่เรามีอยู่มีน้อยให้น้อยมีมากให้มากหรือใครจะมีน้อยให้มากก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันจะไม่อยู่ที่อีมานนะเพราะผมได้ยินบางคนเนี่ยพี่น้องครับใครมีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำมากแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ศรัทธาอ้าวชิบหาไม่เจอเลยคราวนี้คนจนก็เสร็จเลยสิครับมีตังน้อยทำซะดะกอน้อยแสดงว่าอีมานน้อยใช่ไหมไม่ใช่คำพูดคำนี้ผิดนะใครเป็นวิทยากรนะครับต้องคิดหน่อยพี่น้องมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากแล้วแต่ศรัทธาของพี่น้องเอางานเข้าเลยกูแสดงว่าอะไรมีร้อยหนึ่งอีมานได้แค่นี้คนที่บริจาคเป็นล้านโอ้โหแสดงว่าอีมานเกินร้อยไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวกับปริมาณอีมานของเรามันอยู่ที่หัวใจดังนั้นประเด็นคือหัวใจที่มุคลิสมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์มีน้อยอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวมีน้อยแต่ได้รับภาคผลมากเยอะแยะเลยในอัลกุรอานให้น้อยแต่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเยอะแยะมากมายเลยซอฮาบะห์ที่ทำนะครับซอฮาบะห์ซอดะกอน้อยแต่ภาคผลของซอฮาบะห์ไม่เท่ากับเราบริจาคทองเท่ากับภูเขาอุฮุดแสดงว่าซอฮาบะห์ทำน้อยแต่ได้มากเพราะอะไรอีมานศรัทธามั่นอันนี้คือการขอบคุณอัลเลาะห์ด้วยกับทรัพย์สินที่เรามีอยู่และอะไรครับมีอีกไหมมีอีกไหมนะครับหมดแล้วแหละนะครับเราสามารถขอบคุณอัลเลาะห์ด้วยกับหลักศรัทธาความเชื่อความคิดอุดมการณ์ของเรานะครับเราสามารถขอบคุณอัลเลาะห์ด้วยกับคำพูดวาจาของเรานะครับเราสามารถขอบคุณอัลเลาะห์ด้วยกับร่างกายของเรานะครับพลีไปเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราสามารถขอบคุณอัลเลาะห์ด้วยกับทรัพย์สินของเราเอาองค์การอัลกุรอานองค์การหนึ่งกุลอินนัสซอลาติวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาติข้อที่สุดท้ายข้อที่5พี่น้องจะมีชีวิตก็มีชีวิตเพื่ออัลเลาะห์ถ้าพี่น้องจะตายพี่น้องก็ตายเพื่อนั่นคือการขอบคุณอัลเลาะห์เห็นไหมสรุปแล้วชีวิตของเราทั้งชีวิต24ชั่วโมงเราสามารถเป็นเบาที่รู้คุณและขอบคุณต่ออัลเลาะห์ได้ทั้งหมดมุสลิมต้องยิ่งกว่า 7-Eleven ขอบคุณอัลเลาะห์24ชั่วโมงในทุกๆอิริยาบถในทุกๆกิจกรรมของเรานะครับดังนั้นเยอะมากเลยผมบอกว่าให้ผมสัก3ชั่วโมงอ่ะได้สรุปก็คือทั้ง 4-5 ประเภทเราเนี่ยเราสามารถขอบคุณอัลเลาะห์ได้ในทุกๆมิตินะครับการขอบคุณอัลเลาะห์คืออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์พี่น้องจะได้รับความโปรดปรานอัลเลาะห์จะรักพี่น้องจะเข้าใกล้กับอัลเลาะห์มากนะครับดังนั้นให้มีเจตนาเหมือนกับองค์การอัลกุรอานที่ผมบอกกุลอินนัสซอลาติการละหมาดของฉันวานุสุกีการพลีการเชือดนะครับเชือดสัตว์ของฉันนะครับอะไรกันซอลาติวานุสุกีวามะยายะการมีชีวิตของฉันวามามาตีการตายของฉันลิลลาฮิร็อบบินอาลามีนเป็นไปเพื่ออัลเลาะห์ถวายให้กับอัลเลาะห์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกดังนั้นขอบคุณอัลเลาะห์ได้ในทุกๆบริบทในทุกๆมิติเท่าที่พี่น้องมีความสามารถจาก5ประการที่ผมได้พูดมาทั้งหมดนะครับพอได้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์มีคำถามอีกไหมครับเชิญครับเสนอก็ได้นะครับไม่อาจจะไม่ถามอาจจะเสนอก็ได้ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์โอ้โหขออีก2ชั่วโมงได้ไหมครับเงื่อนไขของการเตาบะสรุปที่นักวิชาการสรุปนะครับง่ายๆผมได้มีการอ่านบทความของท่านเชคอิบนุอุไซมีนนะครับท่านเชคฟาวซานแล้วก็ท่านเชคอับดุลลอฮ์อิบนุบาสท่านพูดเอาไว้เหมือนกันเงื่อนไขของการเตาบัตตัวนะครับมีอยู่ประมาณ 2-3 ประการด้วยกันสรุปเลยนะ 1. พี่น้องต้องลดไม่ใช่ลดเลิกละจากสิ่งที่เป็นความผิดหรือความชั่วนั้นๆโดยสะดุดีนะ 2. อิสติกฟาร์พี่น้องจะต้องขอลูกแก่โทษขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอ 3. พี่น้องจะต้องไม่หวนกลับไปทำสิ่งต่างๆเหล่านั้น3ข้อพอนะครับอย่าทะเยอะไปเดี๋ยวจะมึนที่นักวิชาการสรุปเอาไว้แล้วเนี่ย1เลิกเลยอย่าไปทำมันอีกอะไรที่เป็นความชั่วที่เราเคยทำมาในอดีตทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นความชั่วอะไรก็แล้วแต่พี่น้องให้สุดๆของแผ่นดินนี้เลยให้สุดๆของโลกใบนี้เลยพี่น้องครับเลิกเลยเอ้าความชั่วที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศาสนาอิสลามคืออะไรชิรกุบิลลาห์ชิริกต่ออัลเลาะห์
เป็นการทรพีเป็นการทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาปที่อัลลอฮฺไม่ให้อภัยเลยนะแต่พระองค์ก็ยังวงเล็บเอาไว้ตราบใดที่เขายังทำความชั่วนี้อยู่นะเขาจะไม่ได้รับการอภัยโทษก็คือการทำชิริกต่ออัลลอฮฺมันคือบาปใหญ่อินนัชิรกะละซุลมุนอาซีมแท้จริงการทำชิริกการมีหุ้นส่วนเอาอัลลอฮฺไปมีหุ้นส่วนกับสิ่งอื่นเนี่ยนะมันคือบาปมหันต์บาปที่ใหญ่ที่สุดเลยลูกมารสอนลูกนะครับแล้วก็ถ้าเขายังทำอยู่นะอัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยแต่ตราบใดที่เขาทำแล้วคิดได้ตอบัตตัวเลิกสิ่งต่างๆทั้งหมดเลยไม่ทำชีริกอีกต่อไปหันหน้ากลับเนื้อกลับตัวและหันหน้าอิสติกฟาร์ขอดุอาลูกแก่โทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไม่หวนกลับไปกระทำมันอินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องอัลลอฮ์จะรับการตอบัตตัวของพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ครับผมมีคำถามครับครับอย่าถามยากอย่าถามยากนะยากน้องถามมาท่านอาจารย์บอกว่าในสุรุตบัตรอนนะอายะห์ที่13นะครับที่เท่าไหร่นะครับอายะห์ที่13ที่บอกว่า13ครับอีมุสลาตะวะกุสกาตะวะกะอุมารอกีนคืออายะห์นี้เนี่ยนี่เขาอ่านจากกุรอานแปลไทยนะครับเล่มหนึ่งเนี่ยครับแปลคนเดียวกันครับแต่เล่มแรกนะครับก็บอกว่าพวกเจ้าจงละมุสกามาครับผมและจงชำระอากาศครับนะไปเรื่องหนึ่งนะฮะก็ดำรงสังฆารามแล้วจงบริจาคทานอันนี้คือสุดแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับอาจารย์ถามดีมากเลยอยากเห็นหน้าคนถามจังเลยแสดงว่าต้องเป็นคนอ่านเยอะนะครับนักวิชาการมุฟัสซีรีนะครับในอีกบริบทหนึ่งที่บังมุสตาฟาอ่านเนี่ยก็คือบริจาคทานนะครับในอัลกุรอานใช้คำว่าบริจาคทานแต่นักวิชาการมุฟัสซีรีบอกว่าบริจาคทานที่บังมุสตาฟาพูดอันที่สองเนี่ยมันคือซะกาตคือทานภาคบังคับดังนั้นมันคืออันเดียวกันมันคืออันเดียวกันละหมาดคู่กับซะกาตนะอันนี้ต้องไปดูคำอธิบายของนักวิชาการมุฟัสซิรีนนะครับถ้าเราดูการแปลความหมายนะครับโดยสรุปเนี่ยพี่น้องอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะคำว่าซะกาตคือการบริจาคทานนั่นแหละครับแต่มันคือทานภาคบังคับดังนั้นคำว่าซะกาตในประโยคที่2ที่คนเขาแปลความหมายภาษาไทยแตกต่างกันเนี่ยแต่ระยะมันคืออันเดียวกันคือการบริจาคทานที่เป็นภาคบังคับภาษาอาหรับเขาใช้คำว่าอัซซะกาตูดังนั้นเขาแปลไม่ผิดนะครับแต่ว่าความเข้าใจของเราอาจจะยังไม่เข้าใจมันคืออันเดียวกันนะไม่ได้แปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมันคือความหมายเดียวกันซึ่งนักวิชาการบอกเอาไว้สรุปเอาไว้มันคือทานภาคบังคับไม่ใช่ซอดาเกาะทั่วไปไม่ใช่ซอดาเกาะตะตะวะดังนั้นอัลกุรอานจะใช้คำว่าซอลาห์กับซะกาตอยู่คู่กันเสมอท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอธิบายองค์การที่เป็นมุกอรอนะห์แบบเนี้ยองค์การที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้คู่กันอยู่เสมอเลยมันจะมีความหมายเหมือนกันและมันจะทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้1ละหมาดกับซะกาตจะต้องคู่กันดังนั้นซอดาเกาะตรงเนี้ยมันไม่ใช่ซอดาเกาะธรรมดามันคือซะกาตท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกคู่กันตรงนี้นะและอธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับบอกว่าใครที่ละหมาดแต่ไม่จ่ายซะกาตการละหมาดใช้ไม่ได้ใครที่จ่ายซะกาตแต่ไม่ละหมาดการจ่ายซะกาตของเขาใช้ไม่ได้นี่เห็นไหมครับองค์การที่เป็นอายะห์กุรอานมุกอรอนะห์คู่ๆกันนะครับมีอยู่ 2-3 อย่างที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสซอฮาบะห์ที่มีความเชี่ยวชาญในการอธิบายอัลกุรอานประการที่2อัตติอุลลอฮ์วะอัตติอุรรอซูลในองค์การทุกองค์การที่อัลเลาะห์กล่าวเชื่อฟังอัลเลาะห์และเชื่อฟังรอซูลดังนั้นการเชื่อฟังอัลลอฮ์แต่ฝ่าฝืนคำสั่งของรอซูลการเชื่อฟังอัลลอฮ์ของเขาไร้ผลทันทีแต่ถ้าหากว่าใครเชื่อฟังรอซูลไปฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์การเชื่อฟังรอซูลของเขาเป็นโมฆะทันทีมันจะต้องอยู่คู่กันแยกกันไม่ได้อันที่3เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ทำให้อัลลอฮ์พอใจวะบุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอันวะบิลวาลิดัยนิอะซานันทำดีสักการะบูชาต่ออัลลอฮ์แล้วนะครับต้องทำดีกับพ่อแม่ด้วยพี่น้องเชื่อมั้ยครับซอฮาบะห์อธิบายองค์การนี้บอกว่าใครที่ปฏิบัติอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วนะแต่ทำให้พ่อแม่กดกริ้งอัลลอฮ์ไม่รับอิบาดะห์ของเขาใช้ไม่ได้ให้พี่น้องละหมาดจนหน้าผากด้าน3นิ้ว4นิ้วก็ไม่มีผลใครที่ทำให้อัลลอฮ์กริ้งแสดงว่าคนๆนั้นนะครับเขามีเขาเรียกว่าอะไรขอมาอัพทีใครที่ทำให้พ่อแม่กริ้วโกรธนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะโกรธกริ้วคนคนนั้นด้วยซึ่งพระองค์เอาสถานะของพ่อแม่เนี่ยเกือบจะคือรองลงมาเลยครับ
รองลงมาจากการสักการะบูชาต่อพระองค์เลยนะดังนั้นใครที่สักการะบูชาทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เนรคุณพ่อแม่อิบาดะห์ของเขาทั้งหมดไร้ผลทันทีอินชาอัลเลาะห์ในโอกาสหน้าผมจะหยิบยกเรื่องเล่าอยู่ในหนังสือกะบาเอ็ดบาปใหญ่ของอิหม่ามอัซซะฮาบีมาเล่าให้กับพี่น้องฟังแต่ต้องเชิญแล้วกันนะต้องเชิญแล้วกันถ้าเชิญจะได้มาเล่ากับพี่น้องให้ได้รับทราบคนคนหนึ่งพี่น้องครับต้องเข้าใจบริบทต่างๆเหล่านี้ให้ได้การที่เราทำอิบาดะห์ทำทุกวี่ทุกวันแต่พ่อแม่ไม่พอใจระวังนะครับระวังให้มาก3สิ่งเนี่ย3ประการในองค์การต่างๆของอัลกุรอานที่กล่าวเอาไว้เรื่องที่เป็นคู่กันเนี่ยนะละหมาดซะกาตนะครับอัลเลาะห์รอซูลนะครับอัลเลาะห์แล้วก็พ่อแม่3องค์การเนี่ยมันจะอยู่และคู่กันตลอดขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดอีกบางประการจะใช้ไม่ได้เป็นโมฆะทันทีดังนั้นในองค์การที่บอกว่าการบริจาคทานตรงนี้หมายถึงการจ่ายซะกาตไม่ได้หมายถึงการบริจาคทานทั่วไปนะครับคนแปลเขาอาจจะไม่ได้มีวงเล็บหรืออาจจะไม่ได้อะไรนะครับแต่ความหมายและนัยยะยังคงเดิมนะยังคงเดิมนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมครับมีคำถามเป็นแน่ๆอาจารย์ได้ครับต้องถามเจ้าภาพได้ไหมเวลาเหลือให้ผมไหมเจ้าภาพไม่มีปัญหาครับผมอาจารย์ครับพอดีมีคำถามจากทางเฟซบุ๊กนะครับครับผมสอบถามกับเขาว่าเขาไปทำศีลามานะไปทำศีลามาแล้วเนี่ยเกิดสำนึกผิดในการทำศีลาเนี่ยแล้วก็สิทธิที่เขามีต่อลูกเนี่ยเขาจะทำยังไงสิทธิที่เขาไม่สามารถให้กับลูกได้จะเป็นยังไงลูกทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงครับลูกผมขอมาอัพบางนิดนึง คือเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เกิดขึ้นจากการซีนาใช่ไหมครับเป็นเด็กที่เกิดขึ้นจากการซีนาโอเคครับผมเขาถามว่าสิทธิของพ่อเนี่ยทำอะไรได้บ้างสรุปครับตรงนี้เป็นทำอะไรไม่ได้บ้างครับผมตรงนี้เป็นลูกสาวครับฮัมดุลิลละห์ครับยะซากัลลอฮุคอยรอนถามดีมากเลยนะครับผมเข้าใจนะความรู้สึกของพี่น้องทุกท่านแต่ให้กำลังใจถ้าพี่น้องคิดเตาบัตตัวแล้วเลิกนะครับบอกกับท่านพี่น้องนิดนึงปัญหาแบบเนี้ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะมากแล้วผมเจอหลายเคสหลายกรณีในสังคมมุสลิมนะไม่ต้องพูดสังคมอื่นนะครับหลายเคสหลายกรณีพี่น้องครับเราก็ยึดหลักการเอาไว้ก่อนหลักการพี่น้องครับบุตรลูกที่เกิดขึ้นจากการทำซีนาเด็กคนนั้นไม่สามารถที่จะรับมรดกของคนเป็นพ่อได้นะครับไม่สามารถที่จะรับมรดกของคนเป็นพ่อได้นั่นคือสิทธิทางด้านศาสนานะครับและพี่น้องครับสิทธิทางด้านมนุษยชนเด็กคนที่เกิดขึ้นจากการทำซินาของพ่อแท้ๆของตัวเองนะครับสิทธิทางด้านมนุษยชนเขากับลูกของเขายังเป็นพ่อลูกกันตามบริบททางด้านสังคมเขาสามารถทำอะไรตามปกติได้เลยแต่หุกกลมทางด้านศาสนาที่เขาไม่สามารถให้ได้ก็คือหุกกลมที่เกี่ยวข้องกับมรดกนะหุกกลมที่เกี่ยวข้องกับมรดกส่วนเรื่องของการเป็นวาลีนะครับแน่นอนแล้วครับเด็กคนนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีวาลีไม่มีผู้ปกครองแต่ถ้าคนคนนี้แต่งงานกับคู่ของเขานะครับที่เขาทำซีนากันเนี่ยนะครับในหลักการของนักวิชาการที่เขาวางเอาไว้แล้วก็ให้ทางออกกับสังคมซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่มากนักวิชาการก็มีคีราฟกันเยอะเลยนะครับนักวิชาการก็บอกว่าคนที่ทำซินากันเนี่ยนะสรุปแล้วเนี่ยจะให้เขาแต่งงานด้วยกันไหมมีสองฝั่งอีกฝั่งนึงบอกว่าแยกกันจับแยกไปเลยไม่ต้องให้เขาแต่งงานด้วยกันแต่อีกฝั่งนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นทัศนะของอิหม่ามอัชชาฟิอีนะครับอนุญาตอนุโลมให้คู่ของเขาที่ทำซินากันเนี่ยกลับมาแต่งกันได้แต่ต้องเตาบัตตัวก่อนนะทั้งผู้หญิงและผู้ชายไอ้บาปที่เขาทำมาในอดีตเนี่ยก็ว่าลอฮุตาอาลาอาลัมส่วนสิ่งที่เขาเริ่มใหม่สิ่งนั้นที่เป็นของใหม่ที่เขาเริ่มเตาบัตตัวอินชาอัลลอฮ์มันจะฮาลาลนะครับให้กลับมาคู่เขานี่แหละอย่าเอาไปแต่งคู่อื่นนะครับเพราะแน่นอนอันเนี้ยมันอาจจะพลาดมันอาจจะพังหรือจะอะไรก็แล้วแต่เราคงไม่ต้องไปพูดถึงแต่ให้เขากลับมาอยู่ในคู่เขาเดิมๆเพราะน้อยถ้าสมมุติว่าใครที่ผิดประเวณีไปแล้วแล้วไปแยกคู่ของเขาแล้วคนอื่นจะมาเอาเนี่ยมันค่อนข้างจะยากและลำบากนะคนส่วนใหญ่เอ้ยไม่เอาหรอกอันนี้มันผิดประเวณีนู่นนี่นั่นมาแล้วให้เขาแต่งคู่เขานั่นแหละ
นะครับแต่ให้เขาเลิกและเตาบัตตัวในสิ่งที่เขากระทำผิดไปทั้งหมดส่วนลูกที่เกิดขึ้นจากการทำซีนาฮุกกลมทางด้านศาสนาถือว่าคนคนนั้นลูกของเขาคนนั้นไม่ใช่ลูกเขาทางฮุกกลมศาสนาอิสลามแต่ทางด้านสิทธิมนุษยชนคนคนนั้นพ่อแท้ๆลูกที่เกิดขึ้นจากการทำซินาเขายังดูแลเขายังเลี้ยงดูประคบประงมเหมือนกับลูกของเขาโดยแท้นั่นแหละครับแต่ให้คำนึงถึงเรื่องศาสนาเอาไว้นิดนึงเรื่องมรดกเรื่องของการเป็นวารีเนี่ยอันนี้ต้องพิจารณานะครับต้องพิจารณาหน่อยนะครับทำอย่างอื่นได้ตามปกติเลยเป็นมะฮ์รอมได้ไหมครับนักวิชาการก็มีขีลาฟกันอีกมีความเห็นที่แตกต่างกันอีกนะครับเป็นมะฮ์รอมหนึ่งเขาบอกว่าเป็นไม่ได้เพราะคนคนนี้ไม่ถือว่าเป็นลูกของเขานั่นคือประเด็นที่หนึ่งทัศนะที่หนึ่งสองเป็นได้เพราะอะไรครับเพราะคนคนนี้พอเขามาตอบัตตัวแล้วมาแต่งงานกับแม่ของเขาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเขาเป็นผู้ปกครองโดยปริยายเข้าใจนะครับเป็นผู้ปกครองโดยปริยายก็สามารถเป็นมะฮ์รอมกันได้วัลลอฮ์อะลัมทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับมันขึ้นอยู่กับอะไรเจตนาของพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งพี่น้องครับบอกให้ทราบเราทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันนะมีหน้าที่ช่วยกันบอกกล่าวตักเตือนสิ่งที่มันเป็นความเสื่อมเสียต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมนะครับพยายามช่วยกันกันพยายามช่วยกันบอกช่วยกันสอนเพื่อที่จะไม่ให้พวกเราลูกหลานของเราพลาดพลั้งในอนาคตเราอาจจะพลาดมาแล้วเราอาจจะพลั้งแล้วอย่าให้ลูกหลานของเราเนี่ยเลี้ยงดูปูเสียเขาเหมือนปกติครับให้ความเอ็นดูให้ความรักเหมือนปกตินะครับเพราะลูกซินาเนี่ยไม่เกี่ยวไม่ต้องไปรับความผิดไม่ต้องไปรับโทษอะไรทั้งนั้นเลยนะไม่เกี่ยวกับเขาเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของกรมศาสนาพี่น้องก็ลองไปหาทางออกนะครับว่าเราจะทำยังไงในเมื่อสมมติถ้าเรามีมรดกแล้วเนี่ยพะเรอเลยเยอะแยะมากมายเลยลูกกับมีอยู่คนเดียวเนี่ยจะทำยังไงนะครับดังนั้นนะอันนี้เป็นข้อเสนอของผมนะข้อเสนอของผมพี่น้องสามารถให้โดยเสน่หาอย่าให้เป็นมรดกเข้าใจนะครับให้เสน่หาสมมุติว่าเนี่ยลูกเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันเป็นลูกที่เรากับภรรยาของเราเนี่ยพลาดมาก่อนนะครับเรามีที่มีทางมีอะไรเยอะให้มันไปเป็นเขาเรียกเป็นเสน่หาไปก่อนที่เราจะตายอันนี้ได้เลยนะครับเหมือนกับเราให้ที่ให้ทางกับใครนะครับก็แล้วแต่อันนี้คือทางออกนะครับที่ผมเสนอให้กับท่านพี่น้องนะครับเพราะในจริงๆน่ะจริงๆน่ะคือลูกของเราแหละแต่มันมาด้วยกับแบบผิดกฎหมายเข้าใจไหมครับมาโดยวิธีทางแห่งการผิดกฎหมายดังนั้นเราก็ต้องยึดกฎหมายยึดหลักการของอิสลามเอาไว้ในเรื่องของฮุกกลมนะครับแต่เรื่องของสิทธิของลูกนะครับที่เราอยู่ที่เราเลี้ยงที่เราอะไรนะเราก็สามารถให้เต็มที่ในทุกๆเรื่องนะครับส่วนเรื่องของวาลีนะครับก็สามารถที่จะให้วาลีได้นะครับสำหรับคนที่เป็นพ่อนะครับแล้วก็เตาบัตตัวแล้วก็เลิกสิ่งต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดวัลลอฮุอะลัมขอดุอานะครับแล้วก็ให้กำลังใจด้วยพี่น้องที่พลาดพลั้งไปแล้วก็คิดจะเป็นเบ่าที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่ายอมแพ้อย่าท้อถอย ขออัฟครับ มีอีกมั้ยครับมีคำถามมีมั้ยครับพี่น้องถ้าไม่มีเดี๋ยวกับข้าวมาแล้วที่ประตูสามเลยครับถ้าไม่มีนะครับจะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับทั้งทีมงานทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้ามีอะไรที่พูดผิดนะครับมีอะไรที่พลาดไปหรืออาจจะไปกระทบกระทั่งกับจิตใจของพี่น้องต้องขอมาอาฟขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับสิ่งที่ถูกนะครับสิ่งที่พี่น้องได้รับความรู้และเป็นความสุขของพี่น้องมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความผิดพลาดเกิดขึ้นมาจากตัวผมทั้งหมดเลยนะครับฝากเอาไว้เป็นบทเรียนกับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์